ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องสาวนักฆ่าแห่งจวนแม่ทับบทพิเศษหนึ่งณนะเมืองหลวงแควนเจ้าบรรยากาศในเมืองหลวงยามนี้เงียบสงบนักแต่มีคนบางกลุ่มที่รู้ว่าความเงียบสงบเหล่านี้เป็นเพียงภาพฉากลวงตาก่อนที่พายุลูกใหญ่จะซัดสาดเข้ามาแต่ถึงอย่างนั้นชาวบ้านธรรมดาต่างก็ใช้ชีวิตตามปกติเพราะไม่ว่าอย่างไรแล้วแค่ทำงานหาตำลึงเงิน ให้พอใช้ในแต่ละวันก็หนักหนาสำหรับพวกตนยิ่งจะมัวมาสนใจเกมการเมืองของเหล่าชนชั้นสูงให้เสียเวลาได้สัเมื่อไรกันภายในตรอกซอกซอยเล็กๆที่อยู่จนเกือบปลายสุดของเส้นทางออกจากเมืองหลวงจะปรากฏบ้านอืมจะเรียกว่าบ้านก็ดูจะพูดไม่ได้เต็มปากนักควรจะเรียกว่ากระท่อมที่ถูกสร้างเอาไว้ไกลกันหลายหลังเสียมากกว่า เป็นที่สําหรับคนไร้บ้านและเหล่าคนที่ไม่มีที่ไปซึ่งยามนี้มีบุคคลที่ไม่คุ้นหน้าเดินเข้าออกมาพอดีเมสาว่าที่แห่งนี้พอจะมีห้องว่างบ้างหรือไม่ขอรับข้ากับภรรยาถูกโจรปล้นระหว่างเดินทางยามนี้จึงไม่มีสิ่งใดติดตัวเลยขอรับเสียงทุ้มแหบลงเล็กน้อยคงเพราะด้วยไม่ได้ดื่มน้ํามาสักพักกล่าวถามออกมาด้วยท่าทางนอบน้อม ได้ยินเช่นนั้นคนที่ดูเหมือนจะเป็นผู้นำของที่นี่จึงเงยหน้ามองผู้มาเยือนดวงตาแข็งกร้าวใช้แววสนใจเมื่อพบว,ว่าสองคนที่มาใหม่มีใบหน้าดูดีไม่น้อยแต่ติดจะมอมแมมเสียหน่อยก็คงจะเป็นเพราะโดนปล้นจนต้องหนีตายมากระมังหลังจากพิจารณาอีกฝ่ายชั่วครู่จึงตอบก,กลับไปที่นี่ยังมีบ้านว่างถ้าหากจะอยู่เพวกเจ้าก็ต้องทำงานแล้วนำของมาแบ่งปันส่วนกลางเรามีกฎแค่ไม่กี่ข้อถ้าเพวกเจ้าทำได้ก็อยู่ด้วยกันได้ ส่วนชายกลางคนเอ่ยด้วยน้ำเสียงเข้มงวดเขาต้องแสดงว่าตนแข็งกร้าวเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ใครมาข่มเหงได้ง่าย,ายๆพวกข้ายินดีทำตามกฎของที่นี่ขอรับตัวข้าแซลูนามว่าคงส่วนภรรยาของข้านามว่าเฟยเหรินขอรับชายหนุ่มแนะนำตนอย่างมีมารยาทผู้เป็นภรรยาเองก็ยอบกายลงเล็กน้อยอย่างให้เกียรติเช่นกันไม่ต้องสุภาพน้ารักเรียกข้าว่าผู้เท่าฉีเช่นคนอื่นก็พอแล้ว ชีหมิงตอบก่อนจะพาคนทั้งคู่ไปยังที่พักแม้กระท่อมหลังนี้จะดูเหมือนจะพังไม่พังแลแต่ก็ยังดีกว่านอนข้างนอกถนนนั่นนะักจากนั้นจึงอธิบายเกฎการอยู่ที่นี่เพราะเป็นคนไร้บ้านทําให้มีกลุ่มเด็กขอทานจนํานวนไม่น้อยที่รวมตัวกันด้วยไร้ที่พึ่งพิงจึงได้ยืดนเอาผู้เท่าฉีเป็นดั่งญาติของพวกตนทางด้านฉีหมิงเองคราแรกก็อาศัยนอนตามอารามและรับจ้างแบ่งหามในตลาดได้งานบ้างไม่ได้งานบ้าง แต่ก็ยังพอมีชีวิตรอดต่อไปได้ถัดมาหลังจากเกิดเหตุการณ์ได้ช่วยเหลือเด็กน้อยขอทานคนหนึ่งไว้จึงได้รู้ว่าที่ตรอกเล็กๆแห่งนี้มีเด็กจํานวนหนึ่งอาศัยอยู่เด็กน้อยเหล่านั้นหางเงินโดยออกไปขอทานบ้างแล้วขโมยบ้างบางครั้งถูกจับได้ก็โดนทุบตีจนปางตายก็มีดังนั้นชายใบกลางคนผู้นี้จึงเข้ามาดูแลเด็กๆเพราะความสงสารจากนั้นก็มีคนไร้บ้านเป็นชายหนุ่มหญิงสาวมารวมตัวกันที่นี่หลายคนเขาเลยตั้งกฎ ให้คนที่โตแล้วจ่ายส่วนกลางพื่อดูแลเด็กเล็กด้วยถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันและกันส่วนเด็กๆก,ก็จะไม่ออกไปลักขโมยแต่จะช่วยทำความสะอาดที่บ้านพักเป็นการตอบแทนและถ้าใครก่อเรื่องจะโดนไล่ออกไปจากที่นั่นทันทีที่ผ่านมาแม้จะไม่ได้ราบรื่นแต่ก็ถือได้ว่าดีกว่าไม่ทำอะไรเลยขอบคุณพุท้ีมากขอรับเจ้าค่ะทั้งสองเอ่ยปากบอกหลังจากที่คุยกันเล็กน้อยชีมิง เลยขอตัวกลับที่พักของตนเมื่อกลับมาอยู่กันเพียงลำพังชายหญิงคู่นั้นก็ดูอ่อนแอก็กลับกลายเป็นมีรัศมีแข็งแกร่งในทันทีทำไมต้องบอกว่าเป็นสามีภรรยาด้วยเสียงหวานกัดฟันถามแผ่วเบาแต่ก็รู้ว่าอีกฝ่ายได้ยินชัดเจนเจ้ากับข้ามากันเพียงแค่สองคนจะให้บอกว่าเป็นพี่น้องเช่นนั้นหรือใครเขาจะเชื่อกันดูใบหน้าของข้ากับเจ้าสิเสียงทุ้มกระซิบตอบเช่นกันยามนี้เขายังไว้ใจที่แห่งนี้ไม่ได้ ถ้าไม่ใช่เพราะคำสั่งของฮังเฮาข้าไม่มีวันมาก,กับเจ้าแน่พุ่ยเหอพึมพำด้วยอารมณ์คุก,กรุนนางไม่ถูกชะตากับคนผู้นี้เอาเสียเลยตั้งแต่วันที่บุกเข้ามาส่งเทียบเชิญรับนั่นให้คุณหนูของนางแล้วข้าจะทำทีออกไปหาง,งานทำและหาทางติดต่อกับสายของแคว้นเราเจ้าอยู่ที่นี่ไปก่อนจะได้ไม่ดูน่าสงสัยยงเฉียเอ่ยบอกหญิงสาวด้วยความอ่อนใจคำพูดที่นางพึงพมพำเมื่อสักครู่เขาได้ยินครบทุกคำ ข้าจะจัดการที่พักให้เองถึงจะบอกว่าไม่อยากอยู่ด้วยแต่ยามนี้ก็แก้ไขอันใดไม่ได้แล้วมีแต่ต้องรวมหัวจมท้ายไปด้วยกันเท่านั้นข้าจะรีบกลับมารอยยิ้มละมุนจังร่างสูงสมส่วนทําให้หุเหอเบหน้าร้อนรนอย่างห้ามไม่อยู่ทําไมคําพูดถึงเหมือนกับคู่แต่งงานใหม่เช่นนี้กันนะโยนเจียมองดูใบหน้านวนขึ้นเสียระเรื่อก็รู้สึกขันยุบยิบตรงอก,อกข้างซ้ายยิ่งนักแต่เพราะภารกิจที่ได้รับมา ต้องรีบจัดการเขาจึงเดินทางออกจากที่พักไปทันทีหลังจากทรงอีกฝ่ายไปแล้วหญิงสาวก็หยิบจับผ้าเก่าๆมาชุบน้าําแล้วทําความสะอาดที่พักแม้จะดูสกปรปกและไม่น่าอยู่อาศัยแต่นางก็สามารถอยู่ได้เพราะถูกฝึกฝนมาอย่างดีเวลาผ่านไปกระทั่งถึงช่วงคำ่ำชายหนุ่มที่ทําทีออกไปหางานก็กลับมาเขาแวะไปจ่ายค่าส่วนกลางให้กับผู้เท่าฉีตามที่ได้คุยเอาไว้ก่อนจะเดินกลับที่พักด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม การมีคนรออยู่ที่บ้านทำให้เขารู้สึกอบอุ่นหัวใจยิ่งความรู้สึกแปลกใหม่ที่เขาไม่เคยพบม,มาก่อนข้ากลับมาแล้วโยงเจียส่งเสียงก่อนที่จะเปิดประตูเข้าไปเพื่อให้อีฝ่ายคลายกังวลว่ามิใช่ศัตรูจนเผลอลงไม้ลงมือใส่กันเจ้ากลับมาแล้วหรือวันนี้เป็นเช่นไรบ้างล่างบอกบางก้าวเดินออกมาจากส่วนของที่นอนพร้อมกับผ้าเช็ดทาความสะอาดไว้ในถังไม้กระท่อมหลังนี้มีเพียงแค่ไม้ไผ่สาหรับนอนและโต๊ะน้าช้าง่าย วางไว้กลางห้องเท่านั้นเจ้าขุนเรียกข่าวาทานพีเพื่อไม่ให้คนอื่นสงสัยยงเจียกกล่าวเสียงแผ่วดวงตาคมยังคงสังเกตท่าทางของหญิงสาวไม่วางตาและก็เป็นอย่างที่เขาคิดเอาไว้ใบหน้าหวานหันมาสบตาด้วยใบหน้าสีแดงระเรือ่อชวนมองดวงตาดอกสิ้นถลึงตาใส่เขาอย่างเอาเรื่องแต่ริมฝีปากกลับเม้มแน่นเมื่อชังใจกับประโยคเมื่อครูสุดท้ายเมื่เห็นว่าจริงอย่างที่อีกฝ่ายบอก หุยเหอจึงใช้ความพยายามอย่างมากในการเปล่งเสียงออกมาท,ท,ท่านพี่เสียงหวานบอาววิวราวกับลมพัดนางขบเรียมฝีปากอย่างอดกลั้นเรียงให้คนตัวโต,วตวกลั้นขำจนตัวโยนข้าแววซื้อมันโถมาเป็นมื้อเย็นด้วยฉะนั้นเราก็ควรรีบกินก่อนที่มันจะเย็นชืดยงเจียว่าพลางเดินเข้าไปนั่งที่โต๊ะตัวเดียวภายในห้องก่อนจะหยิบมันโถสีขาวหอมกล่นออกมาแล้วยื่นให้กับภริยาจำเป็นขอบคุณหญิงสาวแค้นเสียงรอดไรฟัน เพราะความกรุ่นโกรธที่เขาขำใส่นางเมื่อครู่ถ้ามไม่ติดว่าภารกิจนี้คงใช้เวลาอีกนานนางคงหยิบอาวุธลับมาซัดใส่ระบายอารมณ์แล้วบรรยากาศมือเย็นไม่ค่อยจะมีอะไรมากนักเพราะต่างคนต่างก็นั่งกินกันอย่างเงียบเชียบพวกเขาสนทนาแผนการผ่านพื้นดินหรือไม่ก็ คือใช้ไม้เขียนตัวอ,อักษรบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆแทนแม้ที่นี่จะเป็นเพียงตรอกของคนไร้บ้านแต่ใครจะรู้เลยว่าจะมีเส้นสายของตระกูลใดมาร่วมร,วม,รวมข่าวสารบ้างคนไร้บ้านเหล่านี้ล้วนฟังมากพูดน้อยและบางคราวก็ได้เงินจากการขายในสิ่งที่ได้ยินมาและยิ่งในถิ่นของศัตรูเช่นนี้การระวังตัวให้มากถือว่าดีที่สุดแล้วข่าติดต่อคนของเราได้แล้วยำมนีคลื่นใต้น้ำในวังหลวงรุนแรงนัก เมือ่อนาขีดเขียนบอกข่าวสารที่ตนได้รับมาจากสายข่าวพราะไทจือไฟยหมิงทำพลาดสินะมือบางต่อบทสนทนาอย่างใคร,ร่รู้เรื่องที่ไทจือแขวนเจ้าไม่สามารถกดดันให้ฮ่องเต้แขวนเหลียงรับองค์หญิงร้องไหยยาเป็นพระสนมได้ของล่วงรู้กันไปทั่วแล้วใช่เพราะเขาได้รับบาดเจ็บด้วยดวงตาคมศบตามองอีกฝ่ายอย่างสื่อความหมายทำเอาหุยเหอถึงกับหลังเงือเย็นตามแผ่นหลังคงไม่ใช่เพราะนางยังไม่ทันเขียนจบ ชายหนุ่มก็พยายามน่ารับเป็นเชิงบอกให้รู้ว่าชายอย่างที่นางคิดศึกภายในของแค้นเจ้าเกิดขึ้นจากฝีมือของพวกนางนั่นเองใครเจะรู้ว่างูพิษพวกนั้นเข้าไปรุมกัดไท้จื่อเฟยหมิงเสียหลายแผลพิษที่ได้รับจึงมีมากไม่ต่างจากที่องค์หญิงโดนสักนิดอย่าได้กังวลไปแผนการของเจ้าทำให้พวกมันไม่กล้าลงมือกับแค้นเหลียงไปมากกว่านี้เพราะยามนี้คือศึกชิมมัลังภายในก็วุ่นวายพอแล้วเสียงขีดเขียนพื้นดินยังคงดังเป็นระยะ เช่นั้นเรื่องพระสนมคนนั้นคงได้เรื่องไม่มากอย่างที่คิดพระสนมคนนั้นเป็นคนในยุทธภพคงสืบข่าวสาวตัวออกมาได้ยากฝีมืออีฝ่ายคงไม่สามันเป็นแน่ใช่สายของเราไม่สามารถสืบเรื่องของพระสนมคนนี้ได้เลยแต่เพราะแขวนเจ้าลงมือหนักยิ่งอีกฝ่ายคงไม่สามารถกระทําการใดได้มากไปกว่านี้แล้วมิเช่นนั้นคนของสมาพันธ์คงไม่อยู่เฉยดวงตาสองคู่ศพกันนิ่งอย่างรู้ความหมายสมาพันธ์ยอดยุต คือสำนักใหญ่ที่รวมคนเหล่าสำนักต่างๆไว้ด้วยกันทั้งยังมีกฎสำหรับบังคับใช้อีกด้วยเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องวุ่นวายหรือพูดง่ายๆก็คือทั้งสองแยกออกจากกันราวกับเป็นคนละโลกโลกของระบบชนชั้นขุนนางและโลกของผู้แข็งแกร่งแน่นอนว่ากฎที่พูดถึงรวมข้อที่ว่าคนในยุทธภพ,พห้ามยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองวงเล็บห้ามรับงานรอบสังหาร หรือสงครามระหว่างแคนซึ่งโทษที่ได้รับก็คือการทำลายวรยุทธ์และห้ามกลับเข้ายุทธภพอีกการทำเช่นนั้นเหมือนกับการฆ่าให้ตายทั้งเป็นคนที่เคยแข็งแกร่งกลับต้องกลายเป็นคนธรรมดาบางคนเคยระรายใครไว้บ้างยอมต้องโทษคงมีชีวิตที่ต้องหลบหนีหัวซุกหัวซุนทีเดียวแต่ต้องแยกระหว่างผู้ที่ฝึกวรยุทธ์ทั่วไปไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยุทธภพคนเหล่านี้ส่วนมากอยู่ในสังกัดองค์รักษ์ผู้คุ้มกัน หรือไม่ก็รับงานค่าสังหารซึ่งพวกเขาไม่อยู่กฎเกณฑ์ข้อบังคับใช้ส่วนคนในยุทธภพ,พจะเป็นคนเข้าร่วมสำนักต่างๆและมีตราประจำตัวเพื่อบ่งบอกอีกด้วยดังนั้นตอนนี้ก็เหลือแค่หาคนที่ร่วมมือกับนอนในแคนเหลียงยงเจียสรุปสิ่งที่คนทั้งคู่ต้องทําทั้งสองพยังหน้ารับรู้ก่อนที่จะทําเป็นสนทนาเรื่องทั่วไปพวกเขารับรู้ได้ว่ามีสายตาสอนรู้สอดเห็นจํานวนหนึ่งที่คอยสอดส่องพวกตนอยู่ ซึ่งก็ไม่แปลใจเมื่อพวกตนเป็นคนแปลกหน้าที่เข้ามาใหม่จะจะจะท่านพี่เตียงนอนช่างเล็กนักข้าคิดว่าจะปูผ้าูที่นอนข้างล่างจะได้ไม่ต้องไปเบียดท่านอุยเหอเกือบจะหลุดเรียกอีฝ่ายเหมือนก่อนจะเปลี่ยนคําอย่างรวดเร็วแล้วเอ่ยเรื่องที่ค้างคาใจนางมาหลายวันจะได้อย่างไรเช่นนั้นเจ้าก็นอนบนเตียงเถอะพี่จะนอนข้างล่างเอง ชายหนุ่มกล่าวก่อนจะเดินไปหยิบผ้าผืนบางมาปูสับพนามที่เปลี่ยนไปทำให้หุ่ยเหอยิงทำตัวไม่ถูกตามใจท่านก็แล้วกันด้วยความเห่อร้อนบนใบหน้าร่างบางจึงสาวเท้าไปล้างหน้าบ้วนปากก่อนจะตัดสินใจย,ยกน้ำมาให้อีกฝ่ายด้วยทำให้ติดว่านางต้องอยู่แต่ที่บ้านแล้วเขาเป็นคนจัดการภารกิจนางคงไม่มานั่งคอยปนิบัติเขาอย่างนี้แน่ขอบใจเจ้ามากเสียงทุ้มแฝงไปด้วยความอบอุ่นเขาเริ่มจะชอบช่วงเวลาเหล่านี้เสียแล้วคืนนั้นผ่านไป ด้วยการที่หุ่ยเหินนอนบนแคร่มไม้ไผ่และยงเจียนอนบนพื้นที่ปูด,ด้วยผ้าผืนบางเท่านั้นแต่ทั้งสองคนไม่รู้สึกว่าลำบากอันใดเพราะยามเป็นองครักษเงาต้องนอนบนหลังคาบนต้นไม้บนคือคานก็บ่อยไปวันเวลาผ่านไปทั้งสองคนเริ่มคุ้นชินกับชีวิตในตรอกคนไร้บ้านมากขึ้นเช้ามาร่างบางจะตื่นขึ้นมาแล้วนำน้ำมาให้อีฝ่ายล้างหน้าบานปากนำแป้งแผ่นมาย่าง ไฟเล็กน้อยเพราะไม่มีครัวเลยทําได้เพียงเท่านี้พอกินมื้อเช้าเสร็จก็ออกมาส่งชายหน่มไปทํางานจากนั้นนางก็ทําความสะอาดบ้านนําผ้าไปซักไปเก็บฟืนตามต้นไม้เล็กน้อยจากนั้นก็เข้าห้องของตนอยู่เงีย,งยบๆทาให้ผู้คนในตรอกต่างเริ่มไม่สงสัยในตัวตนของทั้งสองคนแล้วส่วนด้านหยงเจียน,นั้นพอออกจากที่พักก็มุ่งตรงไปยังเหล่าสุราที่เขาได้ทํางานเป็นเสี่ยวเออร์ทันที ระหว่างทางไม่มีแวะที่ไหนจนคนที่คอยสังเกตตามก็ชินชาและไม่เป็นที่จับตาอีกแต่ใครจะรู้ว่าจริงๆแล้วเหล่าสูราแห่งนี้ต่างหากที่เป็นจุดหมายส่งข่าวของเขากับสายสืบช่วงนี้เขาสืบข่าวจนรู้ว่ามีคนบางกลุ่มในแควนเจ้าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ลอบสังหารในลานล่าสัตว์ส่งข่าวให้เจ้านายอีกทั้งยังรายงานเกี่ยวกับคลื่นใต้น้ํานในวังหลวงไปด้วยโดยที่เขาไม่รู้เลยว่ารายงานฉบับนั้นจะทําให้เขาได้รับ ภารกิจรับในวันนี้รับอะไรดีขอรับเสียงทุ้มกล่าวอย่างนอบน้อมเอาสุราดอกท้อมาให้ข้าสองไหยอะนี่ไม่ต้องทอนชายหนุ่มท่าทางมีฐานะเล็กน้อยกล่าวพางส่งเงินให้ได้ขอรับรอข้าน้อยสักครู่เมื่อสากจากการฝึกฝนรับตำลึงเงินมาก่อนจะเข้าไปหยิบสุราดอกท้อตามที่อีกฝ่ายสั่งม่ส่งให้ จากนั้นจึงนำตำลึงเงินไปให้หลงจูผู้เดินแรร้านอีกทีโดยไม่มีใครทันได้เห็นว่าลูกค้าหนุ่มคนนั้นส่งตำลึงเงินมาเท่าไร่และเสี่ยวเออร์ส่งให้หลงจูเท่าไรพอถึงเวลาเลิกงานเสี่ยวเออร์หรือก็คือหยงเจียอยกตัวไปเข้าห้องน้ําหยิบก้อนสีเงินที่ดูภายนอกคล้ายตำลึงเงินอยู่ไม่น้อยหากแต่ถ้าได้พินิษใกล้ๆและบีบมันก็จะรู้ได้ว่าเป็นเพียงก้อนแป้งที่ถูกทาสีเอาไว้ดันในเป็นสารลับจากผู้เป็นนาย ชายหนุ่มรีบคลี่ม้วนสารออกทันทีด้วยนึกกังวลว่าเจ้านายเหนือหัวจะมีเรื่องเร่งด่วนอันใดถึงกับใช้สายสืบให้เคลื่อนไหวในสถานการณ์สุ่มเสี่ยงเช่นนี้และแล้วเมื่อดวงตาคู่สวยกว่าอ่านข้อความบนสารฉบับนั้นใบหน้าขมเข้มก็แข็งค้างเกี่ยวองค์รักหุ่ยเหอให้สำเร็จไม่สำเร็จก็ไม่ต้องกลับแขวนมือหนาพลิกกระดาษแผ่นนั้นไปมาหลายตลบเพื่อว่าเนื้อหาในนั้นจะแฝงความลับอันใดเอาไว้ทั้งแตะน้ำทั้งเลินไฟ หรือแม้แต่แกอักษรแต่ผลที่ได้ก็คือไม่มีสิ่งใดเพิ่มเติมนอกจากเนื้อหาเดิมเทพเสียงช่วยด้วยนี่มันเกิดอันใดขึ้นหรือเหตุใดฟาบาถึงออกคำสั่งเยี่ยงนั้นยงเชียแทบจะหลั่งน้ำตาเขาครวญครางอยู่คนเดียวในห้องน้ำนานกว่าสองคืวงเล็บ30นาทีจนเพื่อนรวมงานต่างเป็นห่วงว่าจะป่วยชายหนุ่มจึงได้แต่ยิ้มแห้งแล้วบอกว่าตนท้องเสียท้องไซไม่ค่อยดีนักแล้วไปขอหลวงจูลางงานสักสองสามวันซึ่งเพราะ เห็นว่าหยางเจียเป็นคนขยันลงจูจึงให้หลาพักอย่างง่ายได้หลังจากร้องไห้โดยไร้น้ำตากลับตนเองเป็นที่เรียบร้อยเขาจึงออกจากเลาสุลาและแวแวะซื้อวะหมีเนื้อกลับไปฝากคนที่รอยอยู่ที่บ้านยามนี้ที่บ้านของเขาเริ่มมีเครื่องใช้เล็กน้อยชามช้อนที่ทำมาจากไม้นำมาเลาขึ้นรูปเองด้วยฝีมือของคนทั้งคู่ เพราะไม่อยากซื้อให้คนที่นั่นสงสัยมาถึงที่มาของเงินจึงแซงทําเป็นพอประทังชีวิตไปได้แล้วทําของใช้ขึ้นมาเองพี่กลับมาแล้วประโยคคุณเคยที่ทําให้เขาพูดทุกวันยามกล้าวมาถึงหน้าที่พักความอบอุ่นสายหนึ่งยังคงทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายทุกครั้งที่ได้กลับมายัางที่ที่เขาเรียกมันว่าบ้านทั้งๆท,ที่มันต่างจากคําว่าบ้านไปไกลเสียด้วยซ้ําเพียงแค่ห้องหนึ่งที่ไม่มีอะไรเลย แต่เขากลับรู้สึกอยากกลับมามากกว่าชวนของเขาที่อยู่ในแค้นเหลียงซสอีกกลับมาแล้วหรือเจ้าคะเสียงหวานเท่าขึ้นก่อนจะรีบนำน้ำดื่มมาให้เหมือนทุกครั้งคำพูดตอบรับเองก็เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเช่นกันแม้ครั้งแรกที่นางพูดจะมีอาการเครอะเขินไปบ้างแต่ยามนี้กลับพูดได้คล่องปากนักซ้ำยังทำทุกอย่างไปเองโดยที่ไม่รู้สึกขัดเขินอ,อีกด้วยขอบใจเจ้ามาก วันนี้พี่ซื้อบะหมี่เนื้อของฝากมาให้เจ้าด้วยหลังจากคืนแก้วน้ำที่ทำจากกระบอกไม้ไผ่ให้ภรรยาในน้ำของเขาก็นำกล่องข้าวที่เขาทำมาจากไม้ขึ้นมาวางบนโต๊ะในนั้นมีชามไม้ที่เต็มไปด้วยบะหมี่อยู่งั้นเรากินกันเลยดีกว่าเจ้าค่ะหุยเหอกล่าวพลางยกชามออกมาจากกล่องข้าวอย่างเบามือเตรียมบะหมี่แล้วก็รอให้อีกฝ่ายเริ่มกินก่อนธรรมเนียมเหล่านั้นนางได้เรียนรู้มาบ้างยามอยู่เคียงข้างของเฮาแต่ใครจะรู้ว่านางได้นำมาใช้เร็วถึงเพียงนี้ ขณะกินทั้งสองก็ยังคงเงียบสงบเช่นเคยยงเจียนึกถึงใจความในสารลับนั้นแน่นอนว่าถ้าเขาไม่พึงใจหญิงสาวนางนี้ตนไม่คิดทําตามที่ได้รับมอบหมายและรู้ด้วยว่าผู้เป็นนายคงรู้และดูเขาออกกระมังถึงสังการลงมาเยี่ยงนี้หากแต่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกเขาไปแสดงตนตอนไหนให้นายเหนือหัวจับได้ว่าปากใจคนสนิทของฮองเฮากันแน่นะเอาเถอะ คิดมากไปก็เท่านั้นไหนเลยจะได้รับอนุญาตจากฝ่าบาทแล้วฉะนั้นก็ควรจะแสดงออกให้ชัดเจนยิ่งกว่านี้สินะคนตัวโตว,วางแผนร้อยแดโดยที่ร่างบางไม่รู้ตัวเลยว่าตั้งแต่เริ่มบทบาทสามีภรรยาเป็นต้นมาการเดินตามแผนที่คนเจ้าเล่ห์วางเอาไว้ล่อหลอกนางเสียแล้วแล้วกว่าจะรู้ตัวคนตัวโตวก็หวังใช้ความเคยชินเหล่านี้แหละ ผูกมัดใจนางยามเข้านอนยงเฉียจะเป็นคนดับกองไฟตรงหน้าห้องพร้อมไม่มีเทียนไขหรือน้ํามันตะเกียงจึงใช้การก่อกองไฟไว้หน้าห้องแทนที่นี่ช่วงเวลากลางวันแม้จะร้อนแต่กลางคืนก็หนาวเย็นไม่น้อยแม้ร่างกายจะได้รับการฝึกฝนมาดีแค่ไหนแต่ถ้านอนบนพื้นเย็นๆผ้าห่มบางๆติดต่อกันหลายสิบวันมีหรือที่จะไม่ล้มป่วย <c oughs> กลางดึกคืนนั้นเสียงทุงแห่พราไอโคลกออกมาอย่างน่าเป็นห่วงทําให้คนที่สัมผัสไว้อย่างหุยเหอเรียบลุกขึ้นมาดูอาการอีกฝ่ายท่านพี่ท่านไม่สบายหรือมือบางจับร่างแกล่งพลิกให้นอนหงายแล้วถามอย่างกังวลอืมดูเหมือนจะครันเหนือครันตัวไม่น้อยความแหบแห้งในน้ําเสียงทําให้หญิงสาวลุกไปหยิบกระบอกน้ํามาให้อีกฝ่ายดื่มจากนั้นจึงเอ่ยขึ้นท่านลุกขึ้นไปนอนข้างบนเถอะข้าจะนอนข้างล่างเอง หุยเหอรู้สิร้อนใจยิ่งนักที่เขาล้มป่วยเช่นนี้นอนตรงไหนก็หนาวเหมือนกันนั่นแหละจนน่าได้กังวลไปเลยเดี๋ยวพี่คงอาการดีขึ้นคำพูดชีน้นำทำให้ริมฝีปากบางเม,ม้มเป็นเส้นตรงอย่างคบคิดสุดท้ายนางตึงตัดสินใจพูดประโยคที่ไม่คิดว่านางจะกล้าพูดออกไปเช่นนั้นก็นอนด้วยกันนอนกใกล้ๆกกันอย่างน้อยความอุ่นกว่านอนที่พื้นอย่างนี้ท่านจะล้มป่วยขึ้นมามันจะยิ่งยาวนานไปอีกแน่นอนว่านางวางใจเว้นคำว่าภารกิจเอาไว้ แต่เจ้าดวงตาคมรีมองอย่างสื่อความหมายยามนี้ข้าเป็นภรยาท่านเสียงจันทร์ดสองกระทบใบหน้าหวานที่ขึ้นสีชวนมองก่อนหญิงสาวจะหันหน้าไปทางอื่นด้วยความเขินอายจึงไม่ทันเห็นรอยยิ้มร้ายที่ผุดขึ้นมาชั่วครู่พี่ไม่อยากให้เจ้าฝืนใจเมื่อหูเหือหันกลับมาก็พบกับใบหน้าที่ฉายแววเศร้ามองชวนให้ใจอ่อนนางก็ไม่รู้ว่าเหตุใดนางถึงรู้สึกเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไรกันนะที่อีกฝ่ายเข้ามามีน้ำหนักในใจของนางขนาดนี้ ข้ามิได้ฝืนใจเลือกพูดเถอะขึ้นมานอนได้แล้วร่างบางตัดบทด้วยไม่อยากจะคิดวุ่นวายกับความรู้สึกแปลกแปลกนี่จึงพยุงอีกฝ่ายให้ลุกขึ้นแล้วนั่งล้มตัวลงบนเตียงแคร่ไม้ด้วยกันด้วยความคับแคบ,บของที่นอนและเสียงละเมอแผ่วบอกว่าหนาวของคนป่วยยามนี้ร่างของทั้งสองจึงนอนกอดกายกันกลมถ่ายทอดความอบอุ่นให้แก่กันและกันเช้าวันรุ่งขึ้นคนป่วยดูเหมือนอาการจะยังไม่ดีขึ้นร่างบางจึงดูแลปรนนิบัติอย่างดี ข้าต้มใส่เกลือเล็กน้อยให้สดในตอนเช้าก่อนจะเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้ด้วยอีกฝ่ายมือไม้อ่อนแรงนักตอนเย็นก็ย่างแป้งพร้อมต้มน้ำร้อนให้จิบสุดท้ายก็เข้านอนด้วยการกอดไก่กันเช่นคืนที่ผ่านมาเป็นเช่นนี้อยู่สองสาวันจนกระทั่งชายหนุ่มหายดีแล้วออกไปทำงานได้ตามปกติพี่กลับมาแล้วคุณทโตกล่าวทักแล้วก้าวเข้าไปรับน้ำจกนวนนางมาดื่มแทนพี่มานั่งพักก่อนเถอเจ้าคะ่ะ มือบางรับกล่องข้าวไม้แล้วเดินไปจัดโต๊ะอย่างที่เคยทำทุกวันกินข้าวกันเถอะหลายวันมานี้เจ้ากินแต่แป้งย่างพี่ทำให้เจ้าลำบากแล้วเสียงทุ้มเอยอย่างอ่อนโยนจากนั้นทั้งสองก็กินข้าวด้วยกันพร้อมกับขีดเขียนถ้อยคำพูดคุยเรื่องภารกิจดูเหมือนทางแคนเจ้าจะมีการเคลื่อนไหวแปลกๆจากข่าวที่สื่อมาได้ยินว่าฝ่ายนั้นคงคิดจะก่อสงครามร่างบางพลันชงงักก่อนจะเขียนตอบกลับไปในทันที รีบรายงานให้ฝ่าบาททรงทราบทั้งสองศพตากงครู่หนึ่งจากนั้นชายหนุ่มก็พยักหน้าเล็กน้อยสื่อความในว่าตนจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอีกสักพักฝ่าบาทจะสั่งการลงมายามนี้เราคงต้องรอรับคําสั่งอยู่ที่นี่ไปก่อนหุยเหอพยักหน้ารับจากนั้นก็เอาเท้าเกลี่ยพื้นดินกลบข้อความเหล่านั้นแล้วลุกขึ้นเก็บถ้วยชามไปล้างเมื่อนางเดินเข้ามาในห้องก็พบว่าคนโตโตกําลังสะบัดผ้าผืนบางเพื่อปูลงพื้นบางอย่างในใจทําให้นางคว้าผ้าผืนนั้น ก่อนจะเอ่ยเสียงเบาราวยุงบินจากนี้ก็นอนบนที่นอนหากเกิดเรื่องเร่งด่วนป่วยกระทันหันอาจทำให้ภารก,กิจเราผิดพลาดได้กล่าวจบก็เข้าขึ้นที่นอนทันทีไม่ได้หันไปมองชายหนุ่มแม้แต่น้อยนางจึงไม่รู้ว่าบัดนี้ใบหน้าที่มักจะเคร่งขรึมกลับยกยิ้มกว้างกว่าที่เคยเพราะได้ยินประโยคนั้นใครว่าเล่เหลี่ยมมารยาจะมีใช้เฉพาะสตรีหากแต่บุรุษเองก็มีไม่น้อยไปกว่ากันโดยเฉพาะบุรุษผู้นี้เจ้านายเป็นอย่างไรลูกน้องก็เป็นอย่างนั้นสินะ หลายวันผ่านไปความสัมพันธ์ของทั้งคู่กลับละไม้คล้าสสามีภรรยากันอย่างแท้จริงการกระทําแสดงออกถึงความหงใหญ่รักใคร่ออกมาโดยธรรมชาติและนูเหมือนว่าหญิงสาวจะไม่รู้ตัวเสียด้วยซ้ําฝึบเคร่งพี่เองเสียงทุ้มเอ่อยอย่างเร่งรีบขนาจับบีสันป้องกันการโจมตีของภรรยาในนามเอาไว้คิดได้เร่งรุดเข้ามาเงีย,งยบๆเสียงหวานถามอย่างร้อนรนเธอน้นงเผลอ พลังมือทำร้ายเขาเขาจะทำเช่นไรรีบไปกันก่อนที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้วร่างแกล่งเดินเข้ามาหยิบของเล็กน้อยแล้วจึงออกเดินทางทันทีหุยเหอไม่เสาสีถามเช่นกันหยิบของตนแล้วทยานออกจากที่พักตามไปฝึกฝึบ,บทั้งสองใช้วิชาตัวเบาเร้นกายและทยานไปตามเงาไมา้และบ้านเรือนด้วยเพราะนี่เป็นช่วงเย็นยำ่ำทำให้การแฝงตัวเป็นไปด้วยความลำบากเล็กน้อยเครง่งเครง่ง เนื่องจากที่พักทั้งสองเลือกอยู่ใกล้กับทางออกของเมืองหลวงอยู่แล้วแต่พอถึงชายป่ารอยต่อของหมู่บ้านทั้งคู่ก็โดนคนชุดดำบางกลุ่มตามทันจนได้การต่อสู้เต็มไปด้วยความดุเดือดหุยเหอและยงเฉียวถือว่าเป็นองค์ครักเงามากฝีมือดังนั้นอีกฝ่ายจึงตึงมือมากทีเดียวพลวัชวั่เอออาเสียงร้องหอยหวนดังเป็นระยะแต่เพราะฟ้าเริ่มมืด จึงไม่มีผู้คนสัญจรร่างบางหลบคมกระบี่ที่ตวัดเข้าหาอย่างว่องไวก่อนที่จะหมุนกายแล้วฟาดสันเทา้าเข้าที่ขมับของศัตรูด้านชายหนุ่มเองก็ไม่หน้อยหน้ามีสันในมือของเขาทำงานได้อย่างดีเยี่ยมกายแกร่งย่อตัวยามดาบของนางฆ่าฟาดฟัผนผ่านศีรษะจากนั้นจึงสะบัดปลายเทา้าพุ่งเข้าใส่ จ้วงแทงยังตำแหน่งหัวใจอย่างแม่นยำจากนั้นจึงหยิบดาบในมืออีกฝ่ายและตะวัดผ่านลำคอของศัตรูอีกคนทันทีรีบไปกันก่อนที่พวกมันจะมาเพิ่มเธอะเมื่อจัดการกับศัตรูจำนวนสิบกว่าคนเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็รีบเดินทางต่อแม้จะสู้ได้ไม่ลำบากแต่พวกเขาทั้งคู่ก็ได้แผลกันมาไม่น้อยหลังจากเดินทางได้เกือบสองชั่วยามวงเล็บสี่ชั่วโมงพวกเขาจึงต้องหยุดพักที่ท่ามป่าระหว่างทางคงก่อกองไฟไม่ได้ เสียงหวานเอ่ยบอกก่อนจะหยิบกระบอกน้ำมาให้คนตัวโตวและตนเองดื่มพักทำแผลกันก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อร่างสูงนั่งลงพิงผนังเพื่อพักเอาแรงคืนนี้เป็นคืนเดือนดับอย่างน้อยพวกมันก็ลำบากในการตามหาพวกเราหุยเหอออกไปเงยนหน้ามองท้องฟ้าที่ปากถทำแล้วจึงมานั่งลงข้างๆชายหนม่มเจ้าบาดเจ็บตรงไหนบ้าง ยงเจียนำผ้าบางที่เตรียมไว้ในหอฉุนเฉินออกมาจากนั้นก็เพ่งมองในความมืดแล้วลูบดูว่าตรงไหนมีบาดแผลบ้างการกระทำนั้นทำให้ร่างบางขนอ่อนลุกชันไปทั้งร่างเพราะมีมือหนาลูบมาจนถึงต้นขาด้านไหนของนางอยู่รอมรอ่อไม่เป็นไรเจ้าค่ะข้าทำเองได้นางรีบจัดการตนเองให้เรียบร้อยก่อนที่ทั้งสองจะเริ่มคุยกันอย่างจริงจัยงยามนี้ในวังหลวงแควนเจ้ากำลังเกิดการก่อกระบฏ องชายสามช่นเกิดจากสนมเฟยหมายจะชิงบัลลังมังกรเพราะไม่เห็นด้วยเรื่องการทำสงครามกับแคว้นเหลียงดังนั้นภายในเมืองหลวงจะมีการตรวจสอบเข้มงวดสายสืบของเราถูกจับได้ระหว่างที่กำลังส่งสารลับให้ข้าซึ่งสารลับนั้นมาจากฝ่าบาทบอกให้เราไปสมทบที่เมืองติดชายแดนคาดว่าของเขาคงจะหนีออกจากวังเพื่อมาช่วยท่านแม่ทัพใหญ่กับท่านรองแม่ทัพยงเจีย๋ยอธิบายทีเดียวรวบรัดเพื่อประหยัดเวลา ท่านหมายความว่าข้องเฮาอยู่ที่เมืองชายแดนแคว้นเจ้าหรือหุยเหออยากจะจับผู้เป็นนายมาตีสักทีเหตุใดจึงดื้อรั้นถึงเพียงนี้และฝ่าบาทคงตามมาด้วยหญิงสาวสูดหายใจลึกแต่ว่าแค่ของเฮาก็ว่าแย่แล้วนี่ยังบานปลายมาจนถึงห้องเต้แห่งแคว้นหนีออกมาจากวังด้วยหรือฮะทั้งสองถอนหายใจออกมาพร้อมเพรียงกันก่อนจะหันมาสบตากันแล้วหัวเราะออกมาพักผ่อนสักชั่วยามบวงเล็บสองชั่วโมงเถอะแล้วเราค่อยเดินทางกันต่อชายหนุ่มบอกด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน ก่อนจะดึงรั้งอีกฝ่ายให้นอนเหนืนแขนของตนเออเออเจ้ายินดีแต่งหูหญินให้พี่หรือไม่เสียงทุ้มกระซิบข้างใบหูเล็กพาให้หัวใจของหญิงสาวเต้นกระนำราวกลองศึกนางพินิษพิจารณาใจตนเองอย่างลึกซึง้งซึ่งคำตอบก็แทบไม่ต้องคิดให้มากความนางรู้สึกผูกพันกับอีกฝ่ายยิ่งแม้จะเป็นช่วงเวลาไม่นานนักหนาแต่ทุกคืนที่ได้นอนกอดกายกันทำให้ใจของนางมีเขาเข้ามาเสียแล้วเหตุใดถึงมาถามอายามนี้ นางถามไปตามตรงพร้อมกับเงยหน้าศบดวงตาขูขมนั้นอย่างตรงไปตรงมาเพราะพี่เกรงว่าหลังจากนี้จะมีเรื่องวุ่นวายจนไม่อาจได้เอ่ยคำนี้กับเจ้าสัญชาติยานบอกเขาว่าการที่นายเหนือหัวมาอยู่ที่วังเช่นนี้ก็คงจะมีเรื่องใหญ่ตามมาแน่ถ้าท่านอย่างรับข้าเป็นหูหญินท่านต้องห้ามมีคนอื่นอีกท่านจะยอมรับได้หรือไม่ดวงตาดอกสิงใช้แววจริงจังแต่คำขอของนางกลับให้บุรุษใจเต้นระรัว พี่ไม่คิดมีใครนอกจากเจ้าเสียงทุ้มหนักแน่นย้ำเอื้อนเอ่ยเพื่อให้คนตรงหน้ามั่นใจในความรู้สึกของเขาข้าก็ยินดีแต่งเป็นหูหินของท่านเช่นนั้นข้าก็ยินดีแต่งเป็นหูหินของท่านเจ้าค่ะใบหน้าหวานแย้มยิ้มเต็มใบหน้าในรอบหลายวันจนชายหนุ่มทนความน่ารักไม่ไหวจึงโน้มหน้าลงไปกดจุมพิษ ที่ริมฝีปากนุ่มด้วยความรักใครทั้งสองแลกความหวานกันเพียงไม่นานก็ต้องรีพักผ่อนเพราะมีเรื่องสําคัญให้ต้องทําแต่คืนนี้คงเป็นคืนที่ทั้งคู่หลับได้อย่างมีความสุขเรื่องราวผ,ผันผ่านไปตามคัลลองพวกเขาตามมาสมทบผู้เป็นนายและฝ่าฟันอุปสรรคมากมายไปด้วยกันจวบจนกระทั่งทุกอย่างดําเนินมาถึงบทสรุปยงเจียวก็เข้าไปสู่ขอนางในดวงใจกับนายหญิงทันทีแม้คราแรกเย่กวนจะไม่เชื่อว่าพี่สาวหุ่ยเหอของเธอจะตกองปล่องชิ้นกับอีกฝ่าย แต่พอหันไปถามก็เห็นใบหน้านวลแดงก่ำราวกับขันน้ำได้จึงตอบตกลงไปอย่างไม่ต้องคิดดูท่าบทบาทสามีภรรยาไม่ใช่เพียงแค่สวมบทอีกต่อไปแล้วงานแต่งของคนทั้งคู่เรียบง่ายบ่าวสาวสวมชุดมงคลที่ดูไม่หรูหราเท่าใดนักมีแขกเป็นเพียงนายเหนือหัวและนายหญิงกับคนในหน่วยหลงหญินจีเท่านั้นส่วนบ้านตระกูลส่งพราะไม่ทับใหญ่และรองไม่ทับยังติดพันอยู่ที่ชายแดนจึงส่งคำอวยพรกลับมาให้ คุณชายรองและคุณชายสามเดินทางไกลจึงมีเพียงคำเวพร์และของขวัญที่ถูกเลือกมาอย่างดีทางด้านทรงหูหยินเพราะต้องดูแลจวนจึงมิอาจมาด้วยตนเองแต่ยังส่งของขวัญมาเช่นกัน 1. คำนับฟ้าดินรังทั้งคู่คุกเข่าคำนับไปทางหน้าเรือน 2. คํคำนับบิดามารดาทั้งคู่ลุกขึ้นแล้วหันไปทางผู้เป็นนายทั้งสองด้วยเพราะพวกตนรายญาตินับว่าเจ้าหน้าทั้งคู่เปรียบเสือนผู้อยู่เหนือชีวิตจากนั้นจึงก้มคำนับ 3. คำนับซึ่งกันและกันเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวหันหน้าเข้าหากันก่อนจะก้มคำนับส่งตัวเข้าหอถึงเรียกว่าง,งานแต่งเรียบง่ายแต่ถ้าใครได้ยินคงร้องไห้แต่งงานมีญาติผู้ใหญ่เป็นถึงห้องเตและห้องเฮาแห่งแขวนผู้ทำพิธีก็คือเฉากงกงขันทีคนสนิทของผู้สูงศักดิ์ สำแขกที่มาร่วมงานยังเป็นถึงกองกำลังลับส่วนพระองค์เขียงทางบัลลังก์มังกรอีกเพียงเท่านี้งานแต่งนี้ก็ถือได้ว่ายิ่งใหญ่กว่างานแต่งของคุณนางขั้นหนึ่งอีกกระมังหลังจากเสร็จสิ้นพิธีขั้นตอนต่อไปก็คงไม่พ้นการหมอมเหล้าเจ้าบ่าวสิ่งแน่นอนว่าเหล่าลูกน้องในสังกัดคงมิกล้าแต่นิยามเมื่อนายเหนือหัวเป็นตัวตั้งตัวตีสุดท้ายเจ้าบ่าวในวันนี้จึงแทบจะจมคาหอยสุราเลยทีเดียวฝ่าบาทพระองค์ทรงรังแกกระหม่อมเกินไปแล้ว เสียงทุ้มอ้อแอ้ไม่น้อยเพราะได้รับเจ้าสุรามาเกือบสิบหายแล้ว <c oughs> เอาเถอะเห็นแก่ที่เจ้าทําคุณงามความดีวันนี้เราจะปล่อยเจ้าไปจ้งหลงห้องเตกลัวหัวเราะอย่างอารมณ์ดียิงหินไปหน้าคนที่มืนเมาในคราวแรกแต่พอได้ยินคําอนุญาตก็กลับกลายเป็นว่าเหมือนไม่เคยเมาเสียอย่างนั้นบุรุษผู้นี้มากมันย,ยาเหมือนใครกันเช่นนั้นกระหม่อมทูลาพยะค่ะคนมากมันย,ยาที่ว่ารีบสาวเท้ากลับห้องหอของตนทันที ทิ้งแขกเหลือให้หันมองหน้ากันอย่างงุนงงนั่นเขาจะรีบไปไหนเพคะเสียงหวานเรื่อนหูของคนข้างกายทําให้มังกรหนุ่มยกยิ้มเจ้าเล่ย์กอนวงแขนแกร่งจะรวบร่างที่มีน้ํามีนวลจากการตั้งคันเข้ามาในอ้อมกอดเจ้าจําที่รับปากพี่ได้หรือไม่เจ้าหลงฮ่องเต้ถามเสียงแหบพระตามแรงอารมณ์ที่เพิ่มขึ้นอะเอ๋รับปากอะไรหรือเพคะเรื่องบุญบายมากมายทําให้เจ้ากระต่ายน้อยลืมที่พนันกันไว้เสียแล้วเดี๋ยวสามีจะทบทวนความจําให้ภรรยาเอง กายแกร่งใช้วิชาตัวบาทยันออกจากงานเลี้ยงที่เหล่าองครักษ์เงาได้แต่มองตามเจ้านายตาปลิบๆทิ้งไว้แต่เสียงหวานที่ร้องเอ๋ดังจนคนทั้งคู่หายลับไปห้องหอฝีเท้าที่เข้ามาใกล้ทําให้ดวงใจดวงน้อยถี่เต้นรัวความตื่นเต้นจากการเป็นองครักษ์ทำให้ประสาทสัมผัสข,ของนางตื่นตัวตลอดเวลาซึ่งมันยิ่งตื่นเต้นทุกช่วงเวลาจนมือบางขึ้นชื้นเหงือ่อแกรก เสียงเปิดประตูดึงสติของคนฟุง้งซ่านให้กลับมาเสียงฝีเท้าแผ่วเบาบ่งบอกว่าอีกฝ่ายได้รับการฝึกมาอย่างหนักแค่ไหนโยนเจียเห็นร่างบางกำกับโรงบนตักแน่นก็ยิ้มขำในความน่ารักของภรยาคราวนี้ไม่ใช่ภรรยาในนามอีกต่อไปแล้วแต่เป็นภรรยาของเขาหูยินของเขามันดาของบุตรเขามือหนา หยิบคันช่างมาเปิดผ้าคลุมหน้าดวงตาคู่สวยทั้งสองสบกันครู่หนึ่งก่อนคนตัวโตวจะยื่นมือประคองคนรักให้ลุกขึ้นมานั่งที่โต๊ะเพื่อดื่มสุรามงคลกินอาหารบนโต๊ะพอเป็นพิธีจากนั้นก็เร่งจูงเจ้าสาวไปที่เตียงทันทีทําให้หุยเหออดมันไส้ไม่ได้ความตื่นเต้นของนางปลิวหายไปหมดตั้งแต่เห็นท่าทางดีใจออกนอกหน้าของชายหนุม่ม แต่เมือ่องที่เขาจะปล่อยให้นางได้สงบสติอารมณ์เมื่อประคองอีกฝ่ายนอนราบลงบนที่นอนแล้วริมฝีปากบางก็จุกลงไปจุมพิษแนบแน่นลิ้นหนาเขียริมฝีปากสีชมพูระเรื่อให้เพยเยอะออกก่อนจะเข้าไปขวาชิมความหวานอย่างอ่อนโยนมือสากไม่อยู่เฉยลูบไหล่แผ่วบอไปตามร่างอารชนพาให้เจ้าสาวมือใหม่วู่โวงที่ท้องน้อยจนเกิดเสียงเคลิ้มครางออกมากว่าจะทันรู้สึกตัวร่างกายเขาผ่องก็ถูกลอกคราบจนหมดสิ้นเสียแล้ว ขออนุญาตคุณผู้ฟังนะคะเนื่องจากมีบางส่วนที่ล่อแหลมค่อนข้างเยอะแอดขออนุญาตตัดตอนนะคะถ้าอยากจะฟังจริงๆรบกวนให้คุณผู้ฟังแอดมาที่กลุ่มไลน์แชท open chat ของดินแดนนิยายนะคะตามลิงก์ด้านล่างค่ะเดี๋ยวแอดใส่ไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับเนื้อหาที่ขาดหายไปเพราะไม่งั้นเดี๋ยวช่องเราจะมีปัญหาอีกรอบนึงนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังจะเข้าใจเนาะ ขอบคุณค่ะแต่คำที่ว่านายเป็นอย่างไรลูกน้องก็เป็นอย่างนั้นทําให้หุยเหอได้รับรู้ว่าประโยคจะพยายามบอมือไม่มีอยู่จริงคำคืนนี้ดังได้นอนก็เกือบเที่ยงวันของอีกวันไม่รู้ว่าอีกฝ่ายไปตายอดตายอยากมาจาับไหนกันจบบทพิเศษหนึ่งค่ะบทพิเศษสองบทพิเศษนี้จะเป็นเรื่องราวความรักของลูกหมูสามตัวเอ้ยบุตรชายทั้งสามคนของตระกูลส่ง เป็นเนื้อเรื่องสั้นๆให้ทุกคนได้เห็นมุมมองความรักและบรรดาพี่ชายบ้านนี้ให้หายคิดถึงค่ะลูกหมูตัวที่หนึ่งหนึ่งปีก่อนที่ตระกูลเซิงจะเกิดความเปลี่ยนแปลงรองแม่ทัพซ่งก็คือบุตรชายคนโตซ่งเยจวนได้รับคำสั่งจากห้องเต้ให้นำกำลังปรบับรามชนเผ่าหนานซึ่งตัวเขาเองก็เตรียมตัวเพื่อจะเดินทางทันทีจะต้องดูแลตัวเองดีๆนะจวนเอ,อ๋อ หลินซูชีผู้เป็นมันดาเอ่ยบอกบุตรชายด้วยน้ำเสียงหงอยใหญ่ใบหน้าของนางเต็มไปด้วยความกังวลท่านแม่อย่าได้เป็นกังวลไปเลยขอรับลูกจะดูแลตนเองให้ดีท่งเยเชวนกล่าวปลอบมันดาเหมือนทุกครั้งอย่างไรนี่ก็ไม่ใช่สึกแรกที่ตนต้องเข้าสู่สนามรบเจ้าอย่าทำให้ลูกท่องคอยห่วงหน้าพะวงหลังเลยน้องหญิงส่งหนิงเฉิงอบภรรยารักพลางกุมมือนุ่มเบา พี่ใหญ่ต้องระมัดระวังให้มากนะเจ้าคะไม่ต้องห่วงทางนี้ข้าจะดูแลท่านพ่อกับท่านแม่เองเสียงหวานสใสดังขึ้นจากทังด้านหลังทําให้ทุกสายตาหันไปมองต้นเสียงร่างอ,อรชรในชุดสีสม้มปากลายผีเสือ้อส่งเสริมให้บรรยากาศร,รอบตัวที่หดหู่เมื่อครัวสดชื่นขึ้น,นมาทันตาพี่รับปากเจ้าเจ้าเองก็ต้องดูแลตัวเองให้มากรู้หรือไม่รองไม่ทับเอ่ยเย้าน้องน้อยของตนด้วยความเอ็นดูมือหนาเอื้อมไปลูบกลุ่มผมสีดำสลัวอ,อย่างคุ้นเคย ข้าเข้าใจแล้วเจ้าค่ะเจ้าตัวน้อยรับคำด้วยรอยยิ้มเต็มใบหน้าผาให้มันดาคลายกังวลลงได้บ้างแม่ก็จะไม่คิดมากดังนั้นไม่ต้องห่วงทางนี้เร่งเดินทางเถอะเระเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อนทรงหูหญินกล่าวเพื่อจะจบการล่ํารามีเรื่องเร่งด่วนอันใดที่ย่างรับมือถึงส่งข่าบอกพ่อมือหนาตบบากร่งของบุตรชาย ดวงตาคมสองคู่สบกันอย่างสื่อความหมายโดยที่มีหญิงสาวทั้งสองหาได้รู้ความในเลยแม้แต่น้อยลูกเข้าใจแล้วขอรับท่านพ่อร่างกายกำยำในชุดเกราะพร้อมรบเบี่ยงตัวขึ้นหลังม้าด้วยทงทานสง่าง,งามจนบรรดาสาวน้อยสาวใหญ่ที่มาชมรอดูรูปชมของบุตรชายคนโตจากจวนแม่ทัพถึงกับบิดผ้าชิดหน้าในมืออย่างเขินอายคนในจวนมองส่งตามขบวนเดินทางของรองแม่ทัพด้วยความเป็นห่วงแต่เพราะเกิดในตระกูลนักรบ นี่จึงไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาต้องมองดูลูกหลานหรือคนในตระกูลย่างกรายเข้าสู่ศึกสงครามการปกปักรักษาบ้านเมืองที่ลูกหลานอยู่อาศัยนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ยิ่งใหญ่ซึ่งถูกวางไว้บนบ่าของพวกเขาตั้งแต่พวกเขาลืมตาดูโลกเสียแล้วโชคดีที่ซ่งหนิงเฉิง,งไม่คิดบีบบังคับบุตรชายทุกคนเข้ากองทัพหากแต่ปล่อยให้พวกเขาทําในสิ่งที่อยากทําเท่านั้นบุตรชายคนโตที่เกิดมาพร้อมกับคําว่าพี่ใหญ่มีความรับผิดชอบสูง จึงรับภาระของตระกูลทั้งหมดโดยที่ตนเพียงคนเดียวส่วนบุตรชายอีกสองคนเลือกทําการค้าขายเพื่อปกป้องตระกูลแบบของพวกเขาเองและสุดท้ายบุตรสาวตัวน้อยที่ถูกการออกจากปัญหาทุกอย่างเนื่องจากมรรดาอย่างลินซูชีต้องการจะให้ลูกได้ใช้ชีวิตธรรมดาเ,เช่นสามัญชนไม่ต้องคิดเรื่องการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์หรือเกมการเมืองของเหล่าเชื้อพระวงศ์ขบวนเดินทางถูกแบ่งออกเป็นสามขบวนขบวนแรกเป็นผู้เบิกทาง ตรวจสอบเส้นทางและคอยส่งข่าวว่ามีการซุ่มโจมตีหรือไม่ขบวนที่สองเป็นขบวนสเสบียงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับศึกระยะยาวขบวนที่สามเป็นกองหนุนกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันสเสบียงถูกปล้นตัวของซ่งเยจวนไม่ได้ร่วมอยู่ในขบวนทั้งสามหากแต่แยกออกคอยเฝ้าดูอยู่ห่างๆพร้อมกับทหารในกองทัพจำนวนสิบคนที่คัดเลือกมาด้วยตนเองผ่านไปเกือบ15วันกองกำลังของแคว้นเหลียงก็เดินทางมาจนเกือบจะสุด จุดตั้งค่ายของตนแล้วทหารหลายนายในขบวนเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นเพราะเห็นว่าอีกไม่กี่วันก็จะถึงที่หมายท่านรองแม่ทัพด้านหน้ามีการเคลื่อนไหวแปลกๆขอรับหนึ่งในทหารที่รุดหน้าไปดูลาดเล่ารีบกลับมาแจ้งผู้เป็นนายทันทีที่พบความผิดปกติพอจะรู้หรือไม่ว่ามันเป็นพวกไหน เขาคาดเดาไว้อยู่แล้วเชียวว่าต้องมีการปล้นชิงสเสบียงเกิดขึ้นลางสังหรณ์ของเขาบอกว่างานนี้คงมีเกลือเป็นหนอนเสร็จแล้วจุดตั้งค่ายของพวกเขาเป็นความลับมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ตอนนี้ยังไม่มีเบาะแสเพิ่มเลยขอรับพวกมันใส่ชุดดำพรางตัวและใช้อาวุธธรรมดาที่หาได้ทั่วไปนายกองที่ไปสืบข่าวมาด้วยกันเอ่ยตอบใบหน้าของรองแม่ทัพทรงกลับมืดครึมขึ้นมาหลายส่วน ส่งคนไปแจ้งคนของเราเตรียมตัวให้พร้อมพวกมันคงลงมือเมื่อเข้าแวะพักที่ชายป่าด้านหน้าบอกทุกคนให้แซงทำเป็นผ่อนคลายแล้วพร้อมรบตลอดเวลาส่วนพวกเราจะไปตลบหลังพวกมันชายหนุ่มสังการเสียงเย็นเยียบใครก็ตามที่มันกล้ามากระตุกหนวดพยักมันก็ต้องได้รับบาดแผลกลับไปด้วยขอรับทหารทั้งสองนายรับคำสั่งและแยกตัวไปแจ้งข่าวส่วนคนที่เหลือลัดเลาะเข้าป่าเพื่อรอตลบ หลังพวกโจรขณะที่เหล่าทหารในขบวนคุ้มกันกองสเสบียงกำลังพักผ่อนอยู่นั้นจูจ่ๆก็มีกองกำลังปริศน,นาจำนวนกว่า300คนบุกเข้าโจมตีดีที่รายรับข่าวสารมาก่อนหน้าแล้วจึงรับมือได้ทันท่วงทีหากแต่ว่าเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นทหารกว่าเจส่วนเกิดอาการไร้เรี่ยวแรงขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่ขบวนหน้าและขบวนหลังมีบางคนที่มีอาการเช่นกันทําให้ดูเหมือนว่ากองทัพจะเสียเปรียบอยู่พอสมควรเคร่ง เครง่งเสียงต่อสู้ฟาดฟันกันอย่างไม่ลดละส่งเยจวนที่เห็นเหตุการณ์ไม่ค่อยดีเสียแล้วจึงนำกำลังของตนที่รอตลบหลังในคราแรกเข้าสู่สนามรบย่อมย่อมหนีทันทีบาดซบคนของเราถูกวางยาเสียงทุ้มต่ำคำรามอย่างมีโทสะคนของเขามีความระมัดระวังเรื่องอาหารมากสเสบียงทุกอย่างจัดสรรมาอย่างดีไม่ได้แวะซื้อตามทางเลยแม้แต่น้อยดังนั้นการวางยางในครั้งนี้จะต้องเป็นฝีมือของคนในเป็นแน่ท่านรองแม่ทัพ ได้โปรดนี้ไปก่อนเธอขอรับพวกมันเป็นคนของเผ่านานไม่ผิดแน่ข้าน้อยจําวิธีการต่อสู้ของมันได้นายกองคนสนิทกล่าวออกมาด้วยความเร่งรีบโดยที่มือสองข้างยังคงจับดาบฟาดฟันศัตรูเจ้าไปแจ้งกุนซือวนให้พาคนของเราที่ยังพอเจริญทางได้หลบหนีไปทางตะวันตกแถวนั้นจะมีถ้ำลึกที่อยู่ในป่าข้าจะไปตามสมทบที่นั่นรองแม่ทัพสั่งการเสร็จ อย่างฉับไวแม้หวนซีอย่างคุณซื้อคู่ใจจะพอมีวรยุทธ์อยู่บ้างแต่คงไม่อาจรับมือกับคนจนํานวนมากได้อย่างน้อยตนต้องส่งสหายผู้นี้ออกไปเสียก่อนมันสมองของกองกําลังของเขาจะได้คงอยู่ขอรับนายกองกัดฟันรับคำสั่งก่อนจะพุ่งทะยานไปยังทิศทางที่คุณซื้อนุ่มอยู่ทันทีเครง่งชั่วเสียงต่อสู้ยังคงดังไปทั่วบริเวณกว่าสองเคอรวงเล็บ30นาทีก่อนที่ซองเยจวน ฝึกฝนตนเองสู้กับคนจำนํำนวนมากเพื่อต้านเอาไว้ให้ทหารบางส่วนหลบหนีไปตั้งหลักร่างกายแกรง่งเต็มไปด้วยบาดแผลจนแยกไม่ออกว่าตรงไหนเป็นเลือดของตนตรงไหนเป็นเลือดของศัตรูเสียงหอบหายใจหนักหน่วงทําให้รู้ว่าบาดนี้ร่างกายกล้จะหมดแรงเต็มทีท่านรองแม่ทัพแน่โปรดนีไปก่อนเธอขอรับตรงนี้พวกเราจะฝ่าวงล้อมให้เอง จบคำทหารสามนายที่เหลืออยู่ก็พุ่งฝ่าวงล้อมเพื่อให้เจ้านายของตนหลบหนีได้ทันทีโดยไม่รอฟังคำโต้แย้งอย่างไรเสียถ้าเรางแม่ทัพสิ้นชีพที่นี่ชนเผ่านั้นคงลุกรานเข้ามาในแคว้นเหลียงเป็นแน่และพวกเขาเชื่อว่าท่านรองแม่ทัพจะดูแลลูกเมียของทหารที่พลีชีพเป็นอย่างดีเหมือนอย่างที่ทำมาตลอดพระเจ้าชายหนุ่มตะโกนก้องเมื่อบรรดาลูกน้องคนสนิท เอาชีวิตเข้าแล้วเพื่อให้ตนหนีไปได้และเมื่อเห็นว่าไม่สามารถทัดทันได้ขอจึงต้องยอมตัดใจพุ่งฝ่าวงล้อมออกมาโดยไม่หันกลับไปมองอีกจะให้การเสียสละของพวกเขาต้องสูญเปล่าไม่ได้เด็ดขาดการหลบหนีเป็นไปด้วยดีเมื่อยามนี้เป็นตอนกลางคืนป่ารกทึบมีที่กำบังและเร้นกายจำนวนไม่น้อยแต่เพราะเสียเลือดไปเป็นจำนวนมากดวงตาคมที่เคยสุสกสกาวพลันขุ่นมัวไปหน้าคมสันซีดเผือดในที่สุดสติที่เคยมีก็ดับวูบ ชั่วขณะหนึ่งเขาได้แต่คิดถึงคนในครอบครัวเขาคงไม่ได้กลับไปหาทุกคนเสียแล้วกระมังเสียงทุ้มแห่พราดังขึ้นเมื่อขยับตัวแล้วรู้สึกปวดร้าวไปทั้งร่างเปลือกตาค่อยๆขยับก่อนจะเปิดขึ้นทีละน้อยแสงที่ส่องประกายเข้ามาและความเจ็บปวดทาให้เขารู้ว่ายามนี้เขายังมีชีวิตอยู่แอนเสียงเปิดประตูดึงความสนใจของคนตัวโต,วตวที่นอนอยู่ให้หันไปมองภาพตรงหน้าทําให้หัวใจแกร่งเต้นรัว ราวกับบางสิ่งบางอย่างพุ่งชนเข้ามาอย่างจังร่างบอบบางในชุดสีเทามนไม่ได้สดใสแต่กลับชวนให้ดูผ่อนคลายใบหน้าโฉมสักครานดูอ่อนเยาว์แม้ไม่ได้เลิศเลอประหนึ่งสาวงามในเมืองหลวงแต่ก็ดูดีจนทําให้คนเหลียวมองได้ดวงตากลมโตดุดกวางน้อยยิ่งปลุกสัญชาตญาณน,นักล่านในตัวเขายิ่งนักจมูกเล็กดงรับกับใบหน้า ริมฝีปากบางสวยเสียระเรื่อดูสุขภาพดีรูปร่างมีน้ำมีนวลไม่ผอมบางดังเช่นคุณหนูในห้องหอบางคนให้เขาต้องกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากให้ตายเถอะตั้งแต่เกิดมาจนเป็นถึงรองแม่ทัพเขาไม่เคยมีอาการเช่นนี้กับสตรีนางใดมาก่อนเหตุใดจึงเป็นกับนางผู้นี้ได้ทรงเยจวนรู้สึกอับอายความรู้สึกชั่วร้ายที่ทนเพิ่งเคยสัมผัสจึงหลบดวงตาคู่สวยลงเลิกมองอีกฝ่าย หากแต่การกระทําทั้งหมดก็ตกอยู่ในสายตาของผู้เข้ามาเช่นกันท่านฟื้นได้สักทีถ้าหลับนานกว่านี้เกรงว่าข้าคงไม่อาจช่วยท่านได้แล้วเสียงหวนหูเรียกสติให้คนบนเตียงเงยหน้าขึ้นมาสบตานางอีกครั้งขออภัยไม่ทราบว่าแม่นางช่วยข้าไว้เช่นนั้นหรือชายหนุ่มถามทันทีที่ร่างบางนั่งลงยั้งเข้าอีข้างเตียงใช่ท่านตัวหนักนักข้าจึงต้องถอดชุดเกราะของท่านออกแล้วค่อยพาท่านกลับมาพักที่บ้านของข้า หญิงสาวเอ่ยต่อพลางคนยาในชามที่ตนถืออยู่เออแล้วข้าหลับไปกี่วันแล้วอย่างนั้นหรือท่องเย่จ,จวนนึกเป็นห่วงสหายและเหล่าลูกน้องในหน่วยของตนท่านหลับไปยาวกว่าเจ็ดวันแล้วยามที่ข้าพบท่านท่านก็อาการสาหัสยิ่งยังดีที่ท่านยังรอดมาได้อะดื่มยาสิก่อนเธอเจ,อเจ้าค่ะ มือบางค่อยๆประคองอีกฝ่ายขึ้นก่อนที่จะป้อนยาที่ส่งกลิ่นฉุนเข้าปากคนตัวโตหลังจากกลืนยาขมจนหมดดวงตาขมก็สบมองไปยังใบหน้าหวานอีกครั้งและครั้งนี้อีกฝ่ายก็มองตามมาเช่นกันเออข้ามีนามว่าซงเยจวนไม่ทราบว่าแม่นางมีนามว่าะไรหรือรองแม่ทัพหนุ่มแนะนําตัวอย่างมีมารยาทมีว่าเช่นไรนางก็คือคนที่ช่วยชีวิตของเขาเอาไว้ข้ามีนามว่าชิงเยียนหวงเล็บสาวงามและสนุกสนาน แซโจเจ้าค่ะเสียงหวันเอ่ยตอบพลางตรวจอาการของคนป่วยบาดแผลทั้งหลายเริ่มสมานตัวแล้วแต่ยังคงต้องใส่ย,ยาและทำความสะอาดให้สม่ำเสมอข้าต้องขอบคุณแม่นางมากที่ช่วยชีวิตข้าเอาไว้หากมีโอกาสข้าจะมาตอบแทนบุญคุณของแม่นางแน่นอนใบนาคมฉายแววจริงจังจนโชว์จิงเยียนถึงกับกลั้นขำท่านอย่าได้ใส่ใจข้าช่วยท่าน เพราะข้าเป็นหมอมีอาจทิ้งคนให้สิ้นชีพต่อหน้าต่อตาได้นางเอ่ยตอบในความเป็นจริงยามเช้าตรู่นางไปหาสมุนไพรในป่าตามปกติแต่ครั้งนี้นางหาเพลินจนออกนอกเส้นทางใครจะรู้นางเกือบหัวใจวายเพราะคิดว่าเจอศพคนเอาเสียแล้วดีที่พอจับชีพประจรดูเพราะว่ายังมีชีวิตอยู่แม้จะบางเบาก็ตามทั้งคู่ยังคงพูดคุยถามไถ่ยกันต่อชายนุ่มได้รู้ว่า ที่กระท่านี้เป็นที่อยู่อาศัยของนางและนางอาศัยอยู่เพียงลําพังเพราะไร้ซึ่งบิดามารดาตั้งแต่เยาวัยจนกระทั่งพบกับท่านหมอจากสํานักหนึ่งในยุทธภพผ่านทางมาช่วยเหลือรับเลี้ยงดูสอนสั่งจนเชี่ยวชาญวิชารักษาโรคต่างๆจากนั้นจึงต้องกลับสํานักและให้นางใช้ชีวิตของตนเองนางจึงยึดอาชีพหมอไปตรวจตราตามหมู่บ้านทั้งอยู่อาศัยในป่าเพื่อให้ง่ายต่อการหาสมุนไพรเรียกได้ว่าชีวิตของนางเรียบง่ายนัก ผ่านไปอีกสามวันได้เวลาที่ซงเย,ยจวนจะต้องตามหาคนของตนใจแกร่งอดบูบห่งไม่ได้เมื่อต้องลาจากจังหญิงสาวช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่นี่เขารู้สึกอบอุ่นมากรู้สึกเหมือนปล่อยวางได้ทุกสิ่งทุกอย่างแค่ได้ใช้ชีวิตรวมก,กันกับนางแม้ดูเหมือนว่าเขาจะใจง่ายและปักใจนางเร็วเกินไปแต่ใครจะรู้ดีไปกว่าตัวเขาว่าจริงๆแล้วเขาจริงจังกับนางจริงๆข้าต้องไปแล้วถ้าจัดการเรื่องราวทั้งหมดจนสิน้น ข้าจะกลับมาหาเจ้าสิ่งนี้ได้โปรดเก็บมันไว้กับตัวมันคือของแทนใจข้าเสียงทุ้มต่ำกล่าวอย่างอาวร์มือหนาปลดป้ายแผ่นไม้แทนตัวออกมาใจจริงเขาอยากให้หยกพกประจำตัวของเขาเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่าเขาอยากขอนางมั่นหมายหากแต่เพราะวางแผนไว้ว่า จะตลบหลังพวกมันดังนั้นยกพกของเขาจึงฝากไว้ที่กุญซือคู่ใจเพื่อให้อี่ายสั่งการแทนยามแยกจากกันเหลือเพียงป้ายชื่อที่ทำมาจากแผ่นไม้ชั้นดีเท่านั้นข้าเข้าใจแล้วเจ้าค่ะท่านเองก็เป็นนายทหารที่มาจากการปฏิบัติภารกิจเช่นนั้นก็รับสิ่งนี้ไว้นะเจ้าคะถุงหอมเกลียนสมุนไพรถูกปลดออกจากเอวบางใบหน้าคมพรันแต่งแต้มไปด้วยรอยยิ้มจนเต็มใบหน้าเยียนเอ,อ๋อ การแลกของแทนใจเช่นนี้ถือว่าเจ้ายอมรับการมั่นหมายของเราเจ้ารู้หรือไม่ใบหน้าหวานขึ้นสีแดงระเรื่อหน้ามองพยักหน้าขึ้นลงน้อยนางเองก็ตกลุมรักเขาตั้งแต่ได้ช่วยเขาเอาไว้แล้วด้วยเพราะเขาสลบไปนานยามต้องเช็ดตัวและเปลี่ยนผ้าพันแผลนางต้องถอดออกทั้งหมดเรียกได้ว่าสิ่งใดไม่ควรเห็นนางก็ได้เห็นจนหมดแล้วแบบนี้นางจะยังแต่งให้ใครได้อีกปกติ รักษาคนป่วยคนอื่นนางไม่เคยต้องดูแลขนาดนี้ส่วนมากจะมีแค่การตรวจอาการและจ่ายยาพร้อมชี้แจงและดูแลให้ใหกับญาติคนป่วยจัดการแทนออเ,อเอาเองเอาเถอะถึงเขาจะเป็นเพียงแค่นายทหารธรรมดานางก็เต็มใจที่จะแต่งให้กับเขาทางด้านรองแม่ทัพหนุ่มมัวแต่ดีใจจนไม่ทันสังเกตเลยว่าเมื่อครูคนรักของเขาเรียกเขาด้วยฐานะใดพอร่ำลากันเสร็จ ชายหนุ่มก็เร่งเดินทางในทันทีเรื่องราวของคนทั้งคู่ก็ดูชุลมุนวุ่นไวายไม่น้อยเพราะหลังจากที่จบศึกจากเผ่านานรองแม่ทัพทรงก็ได้กลับมาตามคำที่ตนได้บอกกับหญิงสาวเอาไว้แต่พอมารู้ทีหลังว่าชายหนุ่มเป็นถึงรองแม่ทัพทําให้โจชิงเจียนเลือกที่จะปฏิเสธเพราะความไม่เหมาะสมของฐานะทรงเยจวนที่พยายามหว่านล้อมแต่ก็ไม่เป็นผลและด้วยหน้าทีที่ต้องรีบกลับไปรายงานต่อองค์ฮ่องเต้เขาจึงต้องยอมถอยกลับไป ตั้งหลังสิก่อนแต่ไม่รู้ว่าแม่นางน้อยของเขาจะหนีหายไปยังเมืองอื่นแทนเมื่อกลับมาถึงเมืองหลวงชายหนุ่มเร่งทําหน้าที่ของตนจนเสร็จมาบอกเล่าเรื่องราวของตนและคนรักให้บิดามารดาฟังเพื่อขออนุญาตแต่งนางมาเป็นภรรยาซึ่งทั้งสองก็ไม่คิดห้ามปรามใดๆถ้าลูกมีความสุขพวกเขาก็พร้อมจะสนับสนุนทุกอย่างผ่านไปด้วยดียกเว้นแค่เพียงว่าที่หญินของเขาที่ต้องตามหานางกลับมาลูกหมูตัวที่สอง ระหว่างที่พี่ใหญ่กำลังออกตามหาคนรักน้องรองอย่างเขาก็ได้รับการไว้วานให้ช่วยออกตามหาด้วยอิงแรงรวมไปถึงน้องสามที่บัดน,นี้แยกไปคนละทางตามที่ได้ตกลงกันไว้พี่สะพายใหญ่หนอพี่สะพายใหญ่พลิกแผ่นดินตามหาขณะนี้คงม่ผลพี่ชายของเขาเสียแล้วกระมังขณะที่กำลังจะคิดอะไรเพลินๆจงเยสางก็เดินทางมาถึงเมืองอ e ีสุยเมืองที่อยู่ไกลออกมาจากเมืองหลวงไม่น้อย ตัวเขาเองเพิ่งจะเคยมาเมืองนี้เป็นครั้งแรกเพราะส่วนมากแถบทางเหนือน้องสามจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่ครานี้เห็นว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศไปแถบทางใต้บ้างขอจึงได้รับหน้าที่ไปสำรวจเมืองนี้แทนตัวเขายามนี้แต่งกายละไมคล้ายพวกกองคารวานจากต่างถิน่นเพราะต้องแฝงตัวสืบข่าวต่างๆไปด้วยจึงไม่อาจให้ใครรู้ฐานะที่แท้จริงได้เดี๋ยวจะเกิดปัญหาหยุมยิ้มตามมาอีกในน้อยใกล้ถึงโรงเทียมที่เราจองไว้แล้วขอรับ ลูกน้องคนสนิทเอ่ยขึ้นเะนั้นเราก็พักผ่อนกันก่อนต้นยามโยวบ่งเล็บ17นาฬิกาถึง18นาฬิกาหเนาทีเราค่อยนำกองคารวานไปซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าสินค้าที่ว่ามีทั้งสินค้าที่จับต้องได้และสินค้าที่มาในรูปแบบของข่าวสารสิ่งทุกคนก็รับคำเป็นอย่างดีพวกเขาคือผู้คุ้มกันที่ถูกเลี้ยงดูโดยตระกุลซ่งก่อนจะถูกคัดเลือกจากคุณชายรองให้มาทำหน้าที่สืบข่าวโรงเทียมที่นี่ไม่ได้หรูหรามากมายนัก ได้ถือว่าดีกว่าเมืองชายแดนการตกแต่งเป็นไปด้วยความเรียบง่ายสะอาดสะอ้านถือว่ามีการดูแลที่ดีดวงตาคมกริบกวาดมองไปยังห้องพักอย่างพึงพอใจก่อนจะพักผ่อนเพื่อเอาแรงไว้เตรียมลงไปจัดการตามหาพี่สะพ้ยใหญ่ในช่วงเย็นช่วงเวลาผ่านไปสองชั่วยามวงเล็บสี่ชั่วโมงเสียงฝีเท้าก้าวหนึ่ง เข้ามาจนถึงหน้าห้องก็ปลุกให้ชายหนุ่มตื่นจากอาการหลับไหลแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงพ่อค้าแต่ก็ได้รับการฝึกฝนมาพร้อมๆกับพี่ชายน้องชายดังนั้นบุตรชายของตระกูลซ่องทั้งหมดจึงมีฝีมือไม่เป็นสองรองใครแต่ด้วยเพราะตระกูลโดดเด่นเกินไปจะเป็นอันตรายเขาเลยน้องสามจึงตัดสินใจที่จะเป็นพ่อค้าเผื่อไว้วันหน้าได้สืบข่าวส่งให้กับบิดาและพี่ชายทุกอย่างเตรียมไว้พร้อมแล้วขอรับทันทีที่ประตูเปิดออกอาชวนวงเล็บปลอดภัย ข้ารับใช้คนสนิทก็เอ่ยทันทีดีเช่นนั้นเราก็ไปทาเรื่องที่ต้องทํากันเถอะทรงเยส่งพยายหน้ารับคําก่อนจะเดินตรงไปยังขบวนสินค้าที่จัดเตรียมเอาไว้อีกด้านหนึ่งนะจวนเจ้าเมืองนี่เจ้ายังไม่ทําความสะอาดที่เรือนข้าอีกอย่างนั้นหรือนังฮวาซี่เสียงตะวัดลัน่นหาได้ดึงดูดความสนใจของคนใช้ในจวนไหมประนึ่งว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเรื่องปกติยิ่งนักข้าทําความสะอาดหมดแล้วนะเจ้าคะท่านแม่ใหญ่ เสียงหวานสั่นเครือเล็กน้อยใบหน้าจิมลิมเศร้าหมองช่างดูน่าสงสารหากแต่ใช้ไม่ได้กับผู้ที่ถูกเรียกว่าท่านแม่ใหญ่ฮ้ไม่ต้องมาทําเป็นบีบน้ําตาไอหัวของเจ้าไปให้้นหน้าข้าไปฮันเจียวเมยวงเล็บความงามที่อ่อนโยนหูยินเอกของเจ้าเมืองอียสุยปรายตามองอย่างรังเกียจข้าจะไปเดี๋ยวนี้เจ้าคะ่ะฐานวาซุยวงเล็บแสงเงินแสงตองที่สองสว่าง รีบลนล้านออกจากจวนของผู้ยินเอกทันทีนางโดนรังแกเพราะเป็นเพียงบุตรของอนุที่ไม่ได้รับความโปรดปรานฉับพลันหลังจากเดินหันหลังกลับมาจนถึงเกือบจะถึงเรือนเล็กท้ายจวนใบหน้าสามองก็แปรเปลี่ยนเป็นนิ่งเรียบไร้ความรู้สึกลลก,กลิ่นอายคลุกคลนแผ่ออกมาจางๆเพราะหายไปเมื่อก้าวเข้าเรือนพักของตนและมารดาจะมาแล้วหรือสวีเออวันนี้ดนลงโทษอันใดอีกหรือไม่ชินลู่วงเล็บ ยกทิ้งงนงามรีบเข้ามาจับร่างของบุษสาพลิกไปมาเพื่อจะหาบาดแผนลนางและลูกต้องโดนกดขี่ข่มเหงทุกวันแต่ก็ทําได้แค่กัดฟันทนอย่าได้เป็นห่วงลูกเลยเจ้าข่ะท่านแม่ท่านก็รู้ว่าลูกเอาตัวรอดได้หญิงสาวกล่าวกับมันดาให้หายกังวลแม่ต้องขอโทษเจ้าจริงๆถ้าแม่รู้จักเข้าหาท่านพ่อของเจ้าเช่นอนุนางอื่นเจ้าก็คงไม่ต้องทนเหยียดยามเช่นนี้อดีตหญิงงามกล่าวเสียงเครือ ยามตนยังสาวยังงดงามท่านเจ้าเมืองก็รักและธนุถนอมแต่พอมีอนุงามคนใหม่เข้ามาเขากลับทิ้งข้างนางอย่างไม่เย,ยดียิ่งนางไม่รู้จักใช้เล่เหลี่ยมมารยาหรือรู้จักอดอ้อ,อนเอาใจด้วยแล้วขอยิ่งทำเหมือนว่านางกับลูกไม่มีตัวตนหรือที่จริงแล้วเขาอ,อาจจะลืมพวกนางไปแล้วก็เป็นได้อย่าพูดเช่นนั้นสิเจ้าคะเราเลิกคุยเรื่องนี้กันดีกว่าเดีย๋ยวช่วงกลางยามอยู่ วงเล็บ17นาฬิกาถึง18นาฬกานาทีลูกจะเอาสมุนไพรที่ลูกได้มาไปขายแล้วซื้ออาหารกลับมาให้ท่านแม่นะเจ้าคะเจ้าตัวเล็กกล่าวเสียงสดใสเจ้าแอบเอาสมุนไพรในจวนหลักมาอีกแล้วหรือคนเป็นแม่ขมวดคิ้มมุนอย่างกังวลปู่สาวของนางเมัาจะหยิบช่วยของในจวนขูหญินเอกมาขายทั้งยังกล่าวว่าเป็นเบีย้ยเลี้ยงที่พวกนางควรจะได้รับอยู่แล้วหารู้ไม่ว่าแท้จริงแล้วตานวาสวี เอาสมุนไพรามาจากคลังยาที่บ้านเดิมของหญยินเอกส่งมาเสมอออกไปหลอกขายให้กับพวกพ่อค้าคารวานเป็นสมุนไพราหายาเพื่อกงราคาเอาเงินมาใช้จ่ายมิฉะนั้นพวกนางคงได้อดตายไปนานแล้วข้าหยิบมาเพียงเล็กน้อยท่านแม่อย่าได้คิดมากไปเลยตลอดเวลาที่ผ่านมาหุยินเอกริบเงินเบี้ยเลี้ยงของพวกเราไปเข้ากระเป๋าตนเองไปตั้งเท่าไหรข้าหยิบมาแค่นี้ยังน้อยไปด้วยซ้ําเสียงหวานแฝงไว้ด้วยความขุ่นเคืองรอนางขายสมุนไพรรอบนี้ได้ก่อนเถอะ นางจะพาท่านแม่หนีไปจากที่นี่ครั้งนี้นงางอ๋อสมุนไพรสีแปลกๆออกมาจากโกดังของหญยินเอกเสียด้วยตั้งหลายตน้นแต่เดิมตระกุลอันเปิดร้านขายยาจนเป็นที่กว้างขวางในเมืองนี้มีเส้นสายพอสมควรจึงสามารถส่งบุตรีเข้าไปแต่งในจวนเจ้าเมืองได้ดังนั้นสมุนไพราหายากจึงมักถูกส่งให้กับบุตรสาวอยู่เสมอนางเองก็ไม่มีความรู้เรื่องสมุนไพรนักเน้นใช้ไหวพริบหยิบเอาอันที่หน้าตาเละสีสันแปลก ไปขายให้ขบวนคาราวานเพราะถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างน้อยของคาราวานก็คงออกจากเมืองไปไกลแล้วหลังจากหว่านล้อมบรรดาอย่าให้คิดมากอยู่สักพักหญิงสาวก็เปลี่ยนชุดเป็นสาวใช้ของจวนเจ้าเมืองหลบหนีไปตามเส้นทางด้านหลังแล้วก็ออกไปข้างนอกทันทีเสียงเซ็งแซ่ของบรรดาผู้คนบ่งบอกได้ว่านางมาถึงส่วนของตลาดซื้อขายสินค้าแล้วเชิญชมสินค้าใหม่ๆได้ทางนี้เลยเจ้าคะ่ะสินค้าเพิ่งมาลงเพิ่มรับรองว่ายังสดใหม่แน่นอน ผ้าแพรไหมชั้นดีจากเมืองหลวงมาถึงแล้วขอรับรับร้องได้ว่าถ้าได้มาลองเลือกซื้อจะไม่ผิดหวังของคารวานซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ามาถึงแล้วขอรับท่านใดสนใจสินค้าแปลกใหม่หรือมีสิ่งใดมานำเสนอเชิญเข้ามาทางนี้เลยขอรับเสียงพ่อค้าแม่ขายต่างตะโกนเรียกลูกค้ากันอย่างเนืองแน่นแต่เสียงเดียวที่เรียกความสนใจของฐานหัวซวยได้ก็คือกองคารวานที่นางกำลังตามหา ร่างบอบางไม่รอชา้าเดินตรงไปยังจุดที่ชายหนุ่มคนหนึ่งยืนต้อนรับลูกค้าอยู่ทันทีมีสาวแวแม่นางมาซื้อหรือมาขายขอรับเสียงทุ้มของอาชวนเอ่ยทักอย่างนอบน้อมกิริยาเหล่านั้นทำให้แม่นางน้อยลอบพยักหน้าอย่างพึงพอใจนางไม่ได้สวมชุดที่มีราคาแถมยังดูเก่าเก็บแต่คนตรงหน้าก็ยังต้อนรับนางอย่างมีมารยาทข้ามีสมุนไพรามาขายเจ้าคะ่ะ เสียงหวานเอ่ยตอบอย่างมีมารยาเช่นกันฉะนั้นเชิญทางนี้เลยขอรับด้านหลังจุดขายสินค้าเป็นกระจมที่ตั้งของคงการวานเมื่อนางเดินไปถึงพบกับบุรุษหน้าตาหล่อเหลาเรือนกายสมส่วนในชุดสีน้ำเงินซีดปักลายเมคาลอยล่องไปด้วยได้ขาวแม้จะอยู่ในชุดธรรมดาทว่าสง่าง,งามมีอาจปกปิดเอาไว้ได้นน้อยขอรับแม่นางผู้นี้มีสมุนไพรามาขายขอรับ อานเฉวนกล่าวบอกผู้เป็นนายเจ้านายของเขาชื่นชอบการตรวจเช็คสินค้าเองดังนั้นทุกครั้งที่มีชาวบ,บ้านมาขายสินค้าแปลกๆคุณชายรองจิงมักจะมานั่งรับซื้อด้วยตนเองเสมอเชิญสรงเย,ยสั่งตอบรับก่อนจะเงยหน้าจากสมุดบัญชีเพื่อมองผู้มาใหม่ดวงตาคมสบเข้ากับ ร่างอ,อรชรนที่อยู่ในชุดเก่าๆแต่ก็ไม่ได้ลดความน่ารักของนางลงเลยแม้แต่น้อยใบหน้าจิ้มลิ้มปากนิดจมุกดอยนั้นดึงความสนใจของเขาไว้เพียงชั่วครู่ก่อนที่ชายหนุ่มจะละความสนใจแล้วทักทายอย่างเป็นกันเองไม่ทราบว่าแม่นางนำสิ่งใดมาขายหรือเสียงทุ้มต่ำถามขึ้นส่วนคนสนิทก,ก็ถอยออกไปเพื่อที่จะทำหน้าที่ต้อนรับลูกค้าต่อข้ามีสมุนไพราหายากมาขายเจ้าคะ่ะมือบางล้วงเข้าไปหยิบสมุนไพรที่ว่าออกมาจากแขนเสือ้อ ก่อนจะนําห่อผ้าซึ่งห่อสมุนไพราวาอย่างดีมาวางไว้บนโต๊ะให้อีกฝ่ายตีราคาเะ่นนั้นขอข้าพิจารณาดูสักครู่พ่อค้าหนุ่มเอื้อมมือไปหยิบสมุนไพราหายากที่นางว่าและเมื่อเปิดดูเขาก็ต้องตกใจกับสิ่งที่อยู่ในมือเมื่อฐานวาสวีรอบสังเกตอาการอีกฝ่ายจึงกริ่นดร้องในใจงานนี้นางต้องได้เงินก้อนโตมากพอที่สองคนแม่ลูกจะออกไปใช้ชีวิตที่อื่นเป็นแน่สมุนไพรชนิดนี้หายากมากเลยนะเจ้าคะ มันรักษาได้หลายโรคเลยความจริงแล้วมันเป็นสินเดิมติดตัวข้าแต่เพราะข้าไม่ได้ใช้มันจึงนําออกมาขายเสียไม่น่าจิ้มลิ้มทําท่าทางเสียดายออกมาอย่างที่ชายหนุ่มก็ดูรู้ว่าเสียแซงและในมือเขามันหาใช้สมุนไพรรักษาโรคแต่เป็นยาพิษจากต่างแคว้นต่างหากจริงอยู่ที่มันหายากและมันก็เป็นของต้องห้ามที่ไม่ควรมี ใครนำเข้าแขนมาอีกด้วยดูท่าแล้วแม่นางน้อยตรงหน้าเขาคงจะขโมยของผู้อื่นมากระมังหาย้าจริงๆสิด้วยเช่นนั้นข้าจะให้แม่นางสิบตำลึงทองเป็นอย่างไรราคาที่เหนือความคาดหมายนั่นทําให้ดวงตาดอกสิ่งพรังพราวระยิบระยับจนคนตัวโต,วตวรู้สึกมันเขี้ยวขึ้นมานิดๆเหตุใดสตรตีตรงหน้าจึงดูหน้าขย่าขนาดนี้นะแต่แล้วซ่งแย่สางก็ต้องตกใจกับความคิดที่แล่นขึ้นมาเชื่อครู จึงสะบัดหน้าเล็กน้อยไล่ความคิดฟุงซ่านที่เขาจ่ายให้กับนางมากขนาดนี้ย่อมมีเหตุผลอยู่แล้วเห็นแก่ที่ท่านไม่กดราคาจนเกินไปนักฉะนั้นข้าจะยอมขายในราคานั้นก็แล้วกันเจ้าค่ะสตรีตัวน้อยเก็บอาการดีใจของตนไว้แล้วเอ่ยคําที่ทําให้คิ้วหนากระตุกเจ้าจิงจอกน้อยตัวนี้ท่าทางจะเจ้าเล่ห์น่าดูชมเลยเชียวฉะนั้นก็ถือว่าการซื้อขายครั้งนี้ประสบผลสําเร็จนี่คือเงินของแม่นางชายหนุ่มยิ้ม การค้าขายการค้าให้อีฝ่ายพลางใจเงนตัวเงินดวงตาคมจ้องมองท่าทางกระดิกระดากยามได้รับเงินของร่างบางกลั้นขำจนตัวสัน่นนางช่างหนึ่งดูสายตาเขายิ่งนักประเดี๋ยวเจ้าเล่ประเดี๋ยวก็พยายามทำตัวมีมารยาทสักพาก็ดีใจเสียจนดูไร้เดียงสาใบหน้าจิมลิ้มที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาช่างหน้ามองได้โดยไม่รู้เบื่อขอบคุณเจ้าค่ะ เงินค่าคงต้องขอตัวก่อนหันวาสวีเก็บตัวเงินเข้าไปในอกเสื้อพลางโค้งคำนับอีกฝ่ายอย่างนอบน้อมข้าขอบคุณเช่นกันเชิญแม่นางมือหนาผายไปที่ทางออกขอรับจางร่างบางซึ่งหายไปจากสายตาเสียงทุมก็สั่งการทันทีไปตามสืบเรื่องของนางมาหาต้นตอของสมุนไพรนี้มาให้ได้เนั่นคือเหตุผลที่เขาจ่ายเงินไปจำนวนมากเพื่อซื้อข่าวการนำเข้าออกสมุนไพรพิษนั่นเองน้อมรับคำสั่ง องครักษ์ที่ติดตามมาด้วยสองคนเร้นกายไปตามสืบเรื่องราวให้กับผู้เป็นนายด้วยความรวดเร็วริมฝีปากอยากยิ้มมองสมุนไพรพิษในมือพลังนึกถึงหน้าคนที่นำมันมาขายสงสัยเขาคงสนใจนางยิ่งจอกน้อยคนนั้นเขาเสียแล้วกระมังคืนวันนั้นส่งเยสางก็ได้รับข่าวที่ทำให้องครักษ์ไปตามสืบม,มานางเป็นเพียงบุตรีอนุทายเรืองของจวนเจ้าเมืองโดนรังแกกลั่นแกล้จงจากหุยินเอก เหตุการณ์เดิมๆในเรือนหลังจากบุรุษที่มีภรรยามากกว่าหนึ่งคืนเขาถึงภูมิใจในตัวบิดาเสมอที่รักท่านแม่เพียงคนเดียวและพวกเขาก็เป็นพี่น้องคิดจะมีภรรยาเพียงคนเดียวเช่นกันวันนี้พอนางไปจากการขายสมุนไพรานางกลับไปโดนคนใช้คนสนิทของหุยินเอกจับได้พอถูกตรวจคน้นพบตัวเงินที่ได้รับจากเขาไปทําให้นางโดนลงโทษโบยถึงสิบไม้ด้วยข้อหาขโมยเงินจากเรือนหุยินเอกทั้งยังถูกยึดเงินและ ยังสั่งห้ามมีให้ตามหมอบาดซบมือหนากรรมจอกชาแน่นจนองครักษ์ที่มารายงานต้องก้มหน้าไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงเหล่าข้ารับใช้ล้วนรู้จักคุณชายทั้งสามเป็นอย่างดีถึงภายนอกจะดูใจดียิ้มแย้มกับน้องสาวและครอบครัวเสมอหากแต่ตอนที่ต้องลงมือเด็ดขาดมีแพ้ท่านแม่ทับใหญ่เลยอาชวนไปเตรียมของมันพรุ่งนี้ข้าจะไปจวนเจ้าเมือง ร่างสูงลุกขึ้นจากโต๊ะโดยไม่สนใจใบหน้าเหรือรลาของบรรดาลูกน้องสักนิดอันใดจ,จู่ๆคุณชายรองก็จะมั่นหรือมั่นกับใครกันล่ะแน่นอนว่ามีเพียงองครักษ์สองคนที่โดนใช้ไปสืบเรื่องราวเท่านั้นที่รู้วันรุ่งขึ้นจวนเจ้าเมืองต้องรีบเตรียมการต้อนรับแขกที่ไม่ได้รับเชิญเพราะไม่คุ้นหน้าหากแต่พอได้รู้ว่าคุณชายท่านนี้เป็นถึงบุตรชายคนรองของตระกูลซ่งตระกูลท่านแม่ทัพใหญ่ ซึ่งขึ้นตรงต่อบันลังฐานจางมินวงเล็บคล่องแคล่วว่องไวฉลาดหลักแหลมก็เร่งให้บรรดาหุยินและบุตรสาวทั้งหลายแต่งตัวให้งดนงามเข้าไว้เพื่อจะได้เป็นที่ต้องตาต้องใจของคุณชายท่านนี้ขน้อยทรงเยงี่งมาโดยไม่ได้แจ้งท่านเจ้าเมืองก่อนเสียมารยาทแล้วชายหนุ่มใบหน้าหล่อเหลาในชุดสีน้ำเงินเข้มปักลายพยักษ์คำรามช่างนากเกรงขามยิงกลิ่นอายสังหารที่แผ่ออกมาถ้าไม่รู้ว่ามีอาจดูเบาคุณชายท่านนี้ได้ แม้จะไม่ได้ดำรงตำแหน่งในกองทัพแต่ดูแล้วก็มีฝีมือเก่งกาจไม่น้อยหน้าเป็นแน่คุณชายรองซ่งอย่าได้กล่าววาจาเช่นนั้นข้าต่างหากที่รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ตอนรับท่านเจ้าเมืองอี่ซุยรีบประจบประแจงบุรุษค่าวลูกก่อนจะเชื้อเชิญให้ไปนั่งยังถงรับแขกอย่างนอบน้อมนี่คือห,หญินเอกห,หญินรองและบรรดาบุตรสาวของข้าขอรับพวกนางมารอต้อนรับคุณชายซ่งขอรับฐานจางหมิน รีบแนะนําบรรดาบุตรีของตนทันทีใายตาฉายแววละโมอบอย่างเก็บไม่มิดคาระวะคุณชายรองส่งเจ้าค่ะหญิงสาวในห้องถงต่างยอบกายอย่างอ่อนช้อยเงินงามดวงตาหวานหยับเยิม้มสบมองบุรุษสูงสั่งในห้องอย่างมีจริตคาระวะทุกท่านที่ข้ามาในวันนี้เพื่อจะนําของมั่นมาให้ท่านเจ้าเมืองหวังว่าท่านจะไม่ขัดข้องทรงเยสางเข้าประเด็นทันทีโดยกลัวว่าจะอดใจไม่ไหวแล้วเดินหนีสายตาลมเรียของพวกนางอ้ยา คุณชายร้องกล่าวหนักไปแล้วข้าต้องยินดีแน่นอนมีสาวว่าท่านถูกตาต้องใจบุตรีคนไหนของข้าอย่างนั้นหรือชายวัยกลางขนเร่งรีบรับปากเพราะกลัวว่าอีกฝ่ายจะเปลี่ยนใจส่วนสตรีทั้งหลายต่างบิดต,ตัวกันไปมาอย่างเขินอายเพราะคิดว่าตนคงจะถูกเลือกบรรดาหูญินก็รอบยิ้มอย่างคาดหมายถ้าบุตรีของพวกนางได้เกี่ยวข้องกับจวนแม่ทัพในเมืองหลวงพวกนางคงสบายไปทั้งชาติ ข้ามามอบของมั่นหมายให้กับคุณหนูฐานวาซุยเมื่อวานข้าได้บอกนางไว้แล้วทั้งยังเอาตั๋วเงินจํานวนสิบตำลึงทองให้กับนางไว้ซื้อเสื้อผ้าเตรียมตัวมาพบข้าวันนี้ด้วยมีราบว่านางอยู่ที่ใดหรือเพลงเสียงหน้าแตกของบรรดาสาวน้อยสาวใหญ่ดังขึ้นในสำนึกของพวกนางโดยเฉพาะผู้หญิงเอกที่บัดน,นี้ใบหน้าดูซีเสียจนไร้สีเลือดก็เพราะตั๋วเงินที่อีกฝ่ายพูดถึงนางเพิ่งจะยึดมาจากนางเด็กนั่นมาเมื่อวานนี้เองอะเออ คุณชายร้องอาจจะจําคนผิดฐานจางหมิ่นพยายามหาทางออกให้กับตนเองเขาก็ใช่ว่าจะมิทราบเรื่องหูยินเอกกระทำแต่ตระกูลอันนั้นเส้นสายมีมากเขาจะคล้ากัดใจนางได้อย่างไรถ้าจะมิผิดหรอกท่านจะเมืองในเมื่อข้าเป็นผู้ขอนางมั่นด้วยตนเองแล้วตกลงว่านางอยู่ที่ใดหรือดวงตาคมกว่ามองไปทั่วห้องรังสีทรงอำนาจแผ่กำใจออกมาจนคนในห้องถถงแทบจะหายใจไม่ออก แต,แ,ตแต่แต่บุตรีคนนี้ของข้ายังม่ปักปินเลยคุณชายลองเปลี่ยนข้ามีคิดเปลี่ยนใจอีกอย่างเช่นไรปีหน้านางก็ปักป่นแล้วและเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะมารับนางด้วยตนเองหวังว่าท่านเจ้าเมืองคงจะไม่ขัดข้องเพราะกองทัพของบิดาข้าคงมิอาจมีงานเพิ่มอืม พอได้ลองเอาอำนาจของมิดามาอวดอ้างบ้างก็ทำให้รู้สึกดีอยู่ไม่น้อยปกติเขาไม่ใช้อำนาจในทางมิชอบแต่ครั้งนี้คงเป็นข้อยกเว้นเสียแล้วแน่นอนว่าได้ยินประโยคนั้นทุกคนก็ไปหน้าซีดเผือดตนเป็นแค่เจ้าเมืองตำแหน่งเล็กๆจะอาจหันเอาสิ่งใดไปสู้กับตระกูลใหญ่ในเมืองหลวงอีกทั้งอำนาจทังทหารของตระกูลทรงใช่ดูเบาได้หรือสุดท้ายฐานวาซีก็โดนประคองออกมา เมื่อเห็นโฉมสกรานที่ตนสนใจได้รับบาดเจ็บถึงเพียงนั้นนิ้วที่เตรียมมาเล่นใหญ่ถึงขนาดที่จวนเจ้าเมืองเกือบจะพังพินาศอำนาจของหูหินเอกถูกริดรอนตกไปเป็นของหูหญินรองที่มาจากตระกูลระดับต่ำกว่าเล็กน้อยแต่นี้ใส่ดีกว่าฐานหวาสวีซึ่งมินงงในคราแรกก็รู้สึกซาบซึ้งใจที่ชายหนุ่มยื่นมือเข้าช่วยเหลือนางแม้นางจะไปช่ียเสด็จน้ำใจของเขาแต่เขาก็ยังคงยืนกรานจะมันม่นหมายนางให้ได้เพราะ นางรู้ว่าตนเองและมารดาไม่มีอำนาจหนุนหลังแล้วด้วยตระกุลฉินเป็นเพียงข้าหบ,บดีธรรมดาเท่านั้นนางจึงยอมรับการมั่นหมายครั้งนี้และตั้งใจว่าจะตอบแทนบุญคุณครั้งนี้ด้วยการเป็นภรรยาที่ดีคอยดูแลเขาให้ดีที่สุดของมั่นและสัญญามั่นหมายถูกร่างขึ้นทันทีในวันนั้นทรงเยสั่งออกปากว่าหลังจากนางปักปิ่นในผีหน้า เขาจะนำขบวนสินสอดมารับนางด้วยตนเองและถ้าเกิดอันใดขึ้นกับนางหรือมารดาของนางจวนเจ้าเมืองต้องรับผิดชอบเหล่าผู้ญินที่ได้ยินเช่นนั้นก็ต้องพับแผนการชั่วร้ายของตนเอาไว้ไม่กล้าลงมือใครจะกล้าเป็นศัตรูกับตระกูลที่มีกองกําลังทหารในมือนับสิบแสนเล่าทั้งสองร่าลากันเล็กน้อยทรงเยสังบอกนางว่าจะส่งจดหมายมาหาทุกเดือนมือหน้ายื่นกล่องเครื่องประดับให้อีกฝ่าย ฐานวาซุยรับไว้และเปิดดูในนั้นคือปิ่นปักผมที่ทําจากโยกชั้นดีสีขาวบริสุทธิ์แกะสลักเป็นลวดลายคล้ายกิ่งดอกเหมยความวิจิตรเงินงามบ่งบอกว่ามันมีราคาไม่น้อยเขาคงเตรียมไว้ให้นางได้ใช้ในพิธีปักปิน่นทําให้นางยิ่งปราบปลื้มใจจนเขย่งปลายเท้ากดริมฝีปากเข้าที่แก้มสากจากนั้นก็วิ่งเข้าเรือนทิ้งไว้เพียงใบหน้าหล่อๆที่แข็งทังเป็นนานกว่าจะรู้สึกตัวหลายสิบวันผ่านไปจู่ๆตระกูลอัน ก็ะดนสูบสวนเรื่องสมุนไพรพิษจากกองทัพความผิดฐานลักลอบนำสินค้าต้องห้ามทำให้อำนาจของตระกูลอันแทบสมดสิน้นผู้หญิงเอกไม่กล้าชูคอหาเรื่องคนอื่นอีกต่อไปทั้งฝ่ายเจ้าเมืองก็หันมาเอาอกเอาใจอนุภรรยาและบุตรสาวที่ได้เกี่ยวดองกับตระกูลใหญ่เรียกเดวา่ชีวิตของฐานหัวสวีดีขึ้นจากหลังเท้าเป็นหน้ามือเลยทีเดียวลูกหมูตัวที่สหลังจากพี่ใหญ่ตามหาพี่สะพยใหญ่จนเจอ ด้วยเพราะได้รับข่าวจากซ่งเย่เล่จึงตามหาร่องรอยที่แถบทังใต้จนพบบอกแสและเร่งแจ้งข่าวให้กับพี่ใหญ่โดยเร็วคนเป็นหมอย่อมทิ้งหลักฐานมากมายให้ตามตัวโดยไม่รู้ว่าพี่สะพายจะคิดเช่นไรที่หนีออกมาไกลถึงเพียงนี้เอาเถอะหน้าที่ของเขาจบลงแล้วเขาจะได้กลับไปเล่นกับน้องน้อ,นอยเสียทีเหตุการณ์ทุกอย่างผ่านไปจนกระทั่งน้องสาวของเขาเปลี่ยนไปกลายเป็นว่าเขาต้องสูญเสียเย่เย่คนเดิม และได้เย่เย่คนใหม่มาแทนแต่ก็ยังดีกว่าที่ต้องเสียน้องสาวของเขาไปตลอดการแม้ยากที่จะตําใจได้แต่น้องสาวคนใหม่ก็ทําให้เขาหายเศร้าได้บ้างหลังจากน้องสาวคนใหม่เข้ามาอยู่ในร่างนี้สถานการณ์รอบด้านของเจนแม่ทัพก็เปลี่ยนไปราวกับพลิกฝ่ามือจากที่ต้องคอยดูสีหน้าคนอื่นยามนี้กลับไม่ต้องดูสีหน้าใครแค่มีชีวิตของตอนเองต่อไปเพียงพอแล้วหลังจากจัดการกับเหล่ากบฏจบลง คุณนางเกือบทุกคนต่างก็พยายามเก็บเขี้ยวเล็บของตนให้มิดแราะทั้งห้องเต้และห้องเฮาไม่ใช่ลูกพลับนิ่มที่จะให้พวกเขาสามารถรวมหัวกันกดดันได้อีกต่อไปแล้วยิ่งยามนี้ห้องเฮาทรงตั้งคันบังกรก็ยิ่งถือว่านางมีอำนาจในมือจนล้นเหลือในเจอเรื่องพิษผุงร,รักที่พวกเขาพยายามสืมหาทางแก้อีกแล้ว ถ้าอยากจะดันบุตรีให้ขึ้นเป็นพระสนมก็ต้องหาทางแก้พินให้ฝ่าบาทเท่านั้นณนะจวนของเสนาบดีฝ่ายซ้ายยามนี้ทุกคนในจวนมารวมตัวกันอยู่ที่กลางห้องถูงทั้งฟู่หัวหมิงผู้เป็นเจ้าของจวนอีสเวียเหมยดอกเหมยทำกลางหิมะหุยินเอกฟู่จินเหอวงเล็บแม่น้ำทองคำบุตรชายคนโตและฟู่ผิงเฟย บุตรีคนโตจวนเสนาบดีฟูมีหหยินเพียงหนึ่งที่เหลือเป็นบรรดาเหล่าอนุเท่านั้นซึ่งพวกนางก็ไม่มีสิทธิ์มีเสียงเรื่องภายในจวนเทียบเจินจากฮองเฮาจะไปรู้จกักฮองเฮาตอนไหนกันหรือไฟเออเสียงทุ้มเข้มของบิดาเอื้อนเอ่ยทำให้ฟูผิงเฟยขมวดคิ้วถ้าลูเดาไม่ผิดตอนที่ลูกออกไปนอกจวนแล้วเกือบโดนคนมารุมทำร้ายน่าจะได้รับการช่วยเหลือจากฮองเฮาเจ้าค่ะ นางจำอีกฝ่ายได้ตอนวันงานเทศกาลสี่แขนที่พวกนางได้ออกไปทำการแสดงต่อหน้าพระพักถึงได้รู้ว่าคนที่ตนตามหาอยากสารสัมพันธ์ด้วยก็คือคุณหนูของตระกุลซ่งดังนั้นพอได้รู้นางจึงเลือกที่จะหยุดความสัมพันธ์เอาไว้เพราะกลัวว่าอีกฝ่ายคิดว่าตนจะเข้าหาเพื่อผลประโยชน์ทั้งทั้งที่แต้จริงแล้วนางแค่ถูกชะตาด้วยเท่านั้นเช่นนั้นคงมิเป็นไรกระมังเจ้าข้าท่านพี่เสียงหวานของฟู่หูหยินเอ่ยขึ้น นางเป็นคนไม่คิดเล็กคิดน้อยจึงไม่ได้คิดอะไรมากในเรื่องนี้ถ้าของเหาส่งช่วยพี่ใหญ่เอาไว้ข้าว่าคงมิเป็นไรหรอกขอรับยามนี้ศึกในศึกนอกล้วนถูกปราบไปหมดแล้วพระนางอาจจะเพิ่งนึกขึ้นได้ถึงได้ส่งเทียบเชิญมาให้พี่ใหญ่ฟู่จินเถอผู้ซึ่งเป็นน้องชายร่วมบรรดาเอื้อนเอ่ยสิ่งเขาเดาได้ถูกต้องเพราะหลังจากที่เย่กวางช่วยอีกฝ่ายไว้ก็เกิดเรื่องราวมากมายจนนางลืมสหายคนนี้ไปเสียสนิทและมานึกได้ตอนที่นางอยู่เหงา ฝ่าตำหนักนี่เองอืมเช่นนั้นเจ้าก็ตอบรับเทียบเชิญเสียแล้วจงระมัดระวังมาระยาทให้ดีอย่างไรที่นั่นก็เป็นธรรมมงกรพยักหมอบมังกรซ่อนมากมายนักเสนาบดีฝ่ายขากล่าวบอกบุตรีอย่างหนักใจเขาเองก็เป็นขุนนางที่อยากส่งบุตรีเข้าวังหลังหากแต่พอทราบว่าหองเฮาพระองค์นี้เขี่ยวเล็บมากมายจึงมิอาจหักใจส่งบุตรสาวไปชิงดีชิงเด่นได้ลูกสาวแล้วเจ้าข่าท่านพอ่อฟู่พิงเฟยรับคำ ก่อนที่ทุกคนจะรับสำรับพร้อมกันแล้วแยกย้ายกันกลับเรือนสามวันต่อมาหญิงสาวเดินทางเข้าสู่วังหลวงตามคำเชิญของมานดาแห่งแผ่นดินมือบางกำ้าชันหน้าในมือแน่นเนื่องจากตื่นเต้นอย่างมากความรู้สึกดีๆที่เคยมีให้อีกฝ่ายทำให้นางดีใจแต่เพราะยามนี้สตรีผู้นั้นขึ้นสู่ตำแหน่งสูงส่งนางจะมีความกังวลป่าปนมาด้วยใครๆก็มักจะพูดว่าวังหลังคือสถานที่กลืนกินผู้คนไม่รู้ว่าคุณหนูน้อยเดวันนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่ากึกโครม ว้ <Why? S 2> ทันใดน,นั้นจู่ๆรถมา้าของตระกูลฟูกก็เกิดหลุดอาการรถม้าเสียหลักทําให้ม้าตกใจแล้วสะบัดตัวอย่างแรงจนรถม้าควา่ำร่างบางเซธลาไปด้านข้างก่อนจะกระแทกผนังอย่างจังผู้เจ้าเป็นอันใดหรือไม่แล้วผู้ใดอยู่ในรถม้าละ่ะทาความความเจ็บปวดนังได้ยินเสียงทุมหนักเด่นดังออกมาจากด้านนอกรถมา้าคุณหนูคุณหนูเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะสาวใช้คนสนิทที่เดินมาด้วยกัน เร่งถามอย่างเป็นห่วงนางเองก็ถลายลงไปกองกับพื้นจึงไม่ทันได้ช่วยคุณหนูของนางข้ามีเป็นอันใดบ้างหรกอกแม้จะบอกไปเช่นนั้นแต่ยามขยับตัวนางก็อดขบริมฝีปากเอาไว้ไม่ได้อาการเจ็บแปรที่แขนซ้ายทําให้นางไม่กล้าขยับตัวมากคุณหนูเจ็บแขนหรือเจ้าคะรอบาวอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวบ่าวจะตามคนมาช่วยเจ้าคะ่ะบาวตัวน้อยเร่งเปิดประตูรถม้าแล้วปีนออกไปข้างนอกทันทีคุณหนูของข้าได้รับบาดเจ็บได้โปรดตามหมอมาทีเถิดเจ้าคะ่ะ ตรงนี้ใกล้ถึงวังหลวงแล้วมีทราบว่าคุณหนูของเจ้าสามารถเข้าไปได้หรือไม่ขอต้องถามเอาไว้ก่อนเผื่อว่าอีกฝ่ายไม่มีสิทธิ์จะเข้าไปคุณหนูของข้าเนยได้รับเทียบเชิญจาก้องเฮาเจ้าค่ะเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายแต่งกายดูดีและคงจะเข้าวังหลวงนางจึงรีบตอบคําถามด้วยความนอบน้อมเช่นนั้นเองข้าจะพาคุณหนูของเจ้าเข้าวังไปพร้อมกันเลยและจะได้ให้หมอหลวงมาตรวจอาการของนางจึงรีบพาคนของเจ้าไปแจ้งเหตุการณ์ทั้งหมดที่จวนตระกลฟู่ ถ้าซ่อมรถม้าเสร็จแล้วก็ให้คนไปแจ้งคนของข้าที่รออยู่หน้าวังบอกท่านเสนาบดีว่าส่งเยเล่คุณชายสามตระกูลส่งจะดูแลนางอย่างดีไม่ต้องเป็นห่วงกล่าวจบร่างสูงสมส่วนก็เดินไปที่รถม้าซึ่งล้มตะแคงอยู่เขาตัดสินใจเช่นนี้เพราะพวกนางมากันแค่สามคนหนึ่งคนเจ็บ หนึ่งคนเอารถม้าไปซ่อมและบ่าวคนนั้นต้องเป็นคนไปส่งข่าวที่จวนฟูอีกอย่างคุณหนูของนางนี้มาพบน้องสาวของเขาเขาเองก็มาพบน้องสาวเช่นเดียวกันดังนั้นไปด้วยกันก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรกระมังด้านฟูผิงเฟยที่ได้ยินเช่นนั้นใบหน้าหวานก็ขึ้นสีระเรือ่อบุรุษผู้นี้เหตุใดถึงได้กล่าวราวกับมาสู่อขอนางเช่นนี้ละ่ะบอกท่านเสนาบดีว่า สรงเยเล่คุณชายสามตระกูลส่งจะดูแลนางอย่างดีไม่ต้องเป็นห่วงเสียงทุ้มหนักแน่นดังขึ้นในหัวอีกครั้งยิ่งทําให้นางเขินอายจนแทบจะไม่รู้ว่าควรจะแสดงสีหน้าเช่นไรแต่ยังไม่ทันได้สงบสติอารมณ์มือหนาก็ถูกยื่นมาให้จับเพื่อพยุงตัวออกจากรถม้าคุณหนูใหญ่ฟู่ข้าจะพาเจ้าไปพบฮองเฮาเองอย่าได้กังวลเลยมือสาวจากการฝึกฝนค่อยๆประคองร่างบอบางอย่างทนุถนอมด้วยเพราะดูแลน้องสาวมาตั้งแต่เด็ก จึงติดนิสัยหารู้ไม่ว่าการกระทําเหล่านั้นสั่นคลอนจิตใจของอีกฝ่ายจนเต้นระส่ำไปหมดข,ข,ขอบคุณเจ้าค่ะนวลนางอมแอมตอบอย่างน่าเอ็นดูใบหน้าหวานแดงกำ่ำราวกับจะคั้นออกมาได้มือบางสั่นเท่าเล็กน้อยเพราะความตื่นเต้นดูดูไปแล้วช่างเหมือนกับลูกแมวตัวน้อยยิ่งนักเจ้าเจ็บแขนมากใช่หรือไม่ทรงเยเล่ถามขึ้นทันทีที่เห็นร่างบางชะงกักดมเคลื่อนไหวที่แขนด้านซ้ายพอทนได้เจ้าค่ะนางกลับไปตามตรงอืม เช่นนั้นเขาอภัยด้วยคงต้องล่วงเกินคุณหนูฟู่แล้วไว้ <Why? S 1> รางแกร่งรวบคนตัวเล็กเข้ามาในอ้อมกอดก่อนจะวางนางไว้บนหลังมา้าจากนั้นตัวเขาก็เหวี่ยงตัวขึ้นตามมาแล้วก็ใช้เท้าสกิดท้องม้าเบาๆให้เดินไปข้างหน้าทันทีชายหนุ่มหญิงสาวเคียงคู่บนหลังมา้จาจ่งเป็นภาพที่น่าอิจฉาสําหรับหญิงสาวหลายๆนาง เหตุการณ์วีรบ,บุรุษช,ช่วยสามงามตกอยู่ในสายตาของคนทั่วไปและวันนั้นข่าวลือทั้งหลายก็แพร่กระจายไปทั่วมา,มาถึงวังหลวงทรงเยนเลยก,ก็ให้กลงกงหน้าตำหนักมูต่ตันไปแจ้งน้องสาวหมอหลวงถูกตามตัวมาดูอาการและรักษาไหล่ที่หลุดให้จากนั้นก็จ่ายยาแก้พกช้ำอีกสองสามเทียบนั้น แทนที่ฟู่ผิงเฟยและซงเย่เล่ได้พบกับฮองเฮากลับกลายเป็นว่าผู้เป็นใหญ่แห่งแคว้นเหลียงพาคนรักออกไปชมทุ่งดอกไม้โดยไม่ได้ฟังเสียงบ่นของเจ้าตัวน้อยเลยว่าวันนี้เธอมีนัดแต่พอองค์ครักมาเล่าเรื่องทั้งหมดดวงตากลมโตสีน้ำตาลอ่อนก็สว่างวาบจนเจินจิ้งหลงอดมันเคี่ยวไม่ได้มีคาดคิดเลยว่าจดหมายที่เธอส่งไปงอแง,งให้พี่ชายมาเยี่ยมบ้างจะทําให้พี่ชายมาหาในวันนี้ฟอดอะท่านพี่ เสียงหวานร้องถวงเมื่อจู่ๆคนตัวโตหอมแก้มอย่างแรงคิดวางแผนชั่วร้ายอันใดอยู่หรือน้ำเสียงยามเอื่อนเอ่ยเต็มไปด้วยความรักใครวงแกนคำยํำโอบกอดคนรักพร้อมลูบไปที่หน้าท้องนูนนิดๆอย่างแผ่วเบาท่านพี่อย่ามาว่าน้องเช่นนี้สิเพคะใบหน้าพริมเผาอยู่อย่างเง,างียบงนเรียกเสียงหัวเราะจากผู้เป็นสามีได้เป็นอย่างดีคงมิได้อยากเล่นเป็นตาเท่าจันทรากระมัง มังกรนมเอ่ยอย่างรู้ทันใครเล่นลับให้คะน้องเอาจริงๆต่างหากเสียงหวานกังวานใสไพร่ราอจนดวงตาคู่สวยคมทอประกายอบอุ่นถ้าเจ้าจับคู่ให้พวกเขาตระกูลทรงจะเรื่องอำนาจจนเกินไปถึงครานั้นหลายตระกูลจะเริ่มไม่พอใจและเป็นที่หวาดระแวงบรรยากาศสดใสเมื่อครูแปลเปลี่ยนเป็นจริงจังทันทีน้องคิดถังแก้ไว้แล้วเพคะซึ่งมีคนได้รับผลประโยชน์เต็มๆจากเรื่องนี้ คิวกระบี่เลิกขึ้นอย่างสงสัยแต่คนตัวเล็กไม่ได้อธิบายสิ่งใดเพิ่มเติมมีเพียงรอยยิ้มร้ายเท่านั้นที่สุกส่งมาให้ฮะสามีรู้สึกสงสารคนในแผนการของภรรยานักสามีจะไม่มีวันทําให้ภรรยาเสียใจเป็นอันขาดเจ้งหลวงฮองเต้ถอนใจกับความเจ้าเล่ห์ของคนรัก แต่ใช่ว่าเขาจะไม่ถูกใจที่นางเป็นแม่เสือหม่มหนังกระต่ายแบบนี้หลังจากวันนั้นดูเหมือนความสัมพันธ์ของคุณหนูใหญ่ตระกุลฟู่และคุณชายสามตะกุลซ่งจะเข้าน้าไปอย่างรวดเร็วทั้งเทียบเชิญและเหตุการณ์ต่างๆที่ทําให้พบกันโดยบังเอิญทําให้สุดท้ายพวกเขาตกลงคบหาดูใจกันหลายตระกุลเริ่มคิดหนักเพราะท่าทั้งสองตะกุลใหญ่เกี่ยวดองการตระกุลอื่นๆคงไม่มีที่ยืนเป็นแน่แต่แล้วข่าวใหม่ล่าสุดก็ทําให้ทุกคนตกตะลึง แม่ทัพใหญ่ส่งหนิงเฉิงลาออกจากตำแหน่งและส่งต่อตำแหน่งนี้ให้บุตรชายคนโตส่วนตำแหน่งรองแม่ทัพฮองเต้ทรงเมียราชองการแต่งตั้งจากคนตระกูลอื่นเข้ามาแทนข่าวนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางแต่ผู้ที่เป็นต้นเหตุของต้นต่อกลับยิ้มราโอบกอดภรรยาอย่างมีความสุขทันทีที่เขาได้รับสารลับจากบุตรสาวเขาตอบรับทันทีอย่างไม่ต้องคิดส่งหนิงเฉิงย่ำยิ้มอย่างอารมณ์ดีพวกเขาหาทางออกจากตำแหน่งนี้มานานแล้วในที่สุด ก็ได้โยนภาระไปให้เจ้าเด็กตัวเหม็นเสียทีคราวนี้บุตรทั้งสามก็พร้อมแต่งภรรยาสภัยใหญ่ก็จะรับหน้าที่ดูแลจนไปสุดท้ายเขากับภรรยาจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนเฮ <c oughs> เสียงทุ้มต่ำกลัวหัวเราะในลำคอจนคนในอ้อมแขนต้องเอียงคอถามอย่างสงสัยท่านพี่หัวเราะอันใดหรือเจ้าคะหลินซูฉีเอ่ยปากถามสามีด้วยความเงินงงอยู่ๆอ,อีกฝ่ายก็หัวเราะขึ้นมาไม่มีอันใดรอกน้องหญิงแต่ว่าลูกลูกเรา ต่างก็เริ่มสร้างครอบครัวกันหมดแล้วฉะนนั้นเรามาทำบุตรเพิ่มอีกสักคนสองคนจะดีกว่าหรือไม่อดีตแม่ทัพใหญ่กลายร่างเป็นพยักษ์เข้าจู่โจมคนรักทันทีไม่ให้นางได้ทักทวงใครจะรู้ว่าคนที่ได้ผลประโยชน์มากที่สุดในเรื่องนี้ก็คือเขานั่นเองจบบทพิเศษสองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279ค่ะพร้อมเพย์หรืออาลเลตค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ